ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณโด่งคะเข้ารายการแล้วนะคะเหนื่อยสิคุณโด่งอ่ะครับพี่เหนื่อยสิเห็นเขาไปซื้อสบู่กันที่เอ็มพีเรียนอ่ะขาดตลาดเขาหมดที่เห็นมีแล้วครับที่เอสเอ็มตอนนี้ก็เข้าไปส่งแล้วนะตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับมันขาดไปช่วงหนึ่งนะโรงงานเขาผลิตคือผมสั่งน้อยอ่ะคือเขาสั่งน้อยเงินทุนไม่ค่อยมีสั่งน้อยทีนี้มันหมดก็เขาต้องใช้เวลาผลิตประมาณ3 สัปดาห์ต่อ1 ชุดคุณโด่งครับพี่คุณโด่งเอาแฮนดี้หรืออะไรออกห่างแถวนั้นหน่อยได้ไหมคะเอาอะไรนะไอโทรศัพท์อะไรคุณโด่งมือถืออ่ะมันดังตึกกันค่ะค่ะผมปิดเลยครับค่ะโอเคค่ะพอดีพี่รู้ว่าดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมดีแล้วค่ะเงียบแล้วค่ะพอดีพี่ทราบว่าคุณโด่งเป็นคนตรงเวลาก็เลยเดี๋ยวสบู่พี่ใส่ให้ท้ายนะคะปกติพี่จะใส่ในรายการนะคะเอาละค่ะคุณโด่งคะขอเชิญเลยประเด็นที่สำคัญวันนี้นะคะเรื่องวันพรุ่งนี้แน่นอนยังไงขอให้คุณโด่งพูดด้วยไม่ใช่มีคนหลอกออกไปอะไรเงี้ยนะคะเอาละค่ะคุณโด่งเชิญเลยค่ะพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่24 มิถุนาก็เป็นวันที่เราต้องรำลึกกันทุกปีนะครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยก็เมื่อ83 ปีที่แล้วนะครับพี่แซมนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยผมว่าคนไทยเองในภาคพื้นส่วนโดยเฉพาะภูมิภาคหรือต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งคำว่ารัฐธรรมนูญนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นศัพท์ใหม่ที่ทำให้คนใดได้รู้จักซึ่งถ้าย้อนไป83 ปีเนี่ยเราก็ต้องนึกสภาพบ้านเมืองในเวลานั้นว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มจะมีระบบเศรษฐกิจเข้ามาในสังคมไทยแล้วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับและในพื้นที่ภาคกลางนะครับแต่ส่วนต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเศรษฐกิจในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ผมเข้าใจว่าในสมัยนั้นยิ่งถ้าออกไปนอกๆเนี่ยนะครับไอ้เรื่องการใช้จ่ายเป็นเงินเป็นทองเนี่ยยังไม่ค่อยจะเป็นโลเป็นพายกันเท่าไหร่นะครับเพราะลักษณะการเป็นอยู่ของสังคมไทยทั้งประเทศเนี่ยเราเป็นสังคมเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับการปลูกกินเองนะครับปลูกทำนาปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับในสมัยก่อนก็3 เดือนทำนาแล้วก็มีข้าวสารนะครับข้าวเปลือกอยู่ในยุ้งฉางก็เก็บเอามาหุงมากินแล้วก็ผักหญ้าก็เก็บเอาแถวนั้นนะครับการใช้เงินเนี่ยผมว่าในต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ที่พ้นไปจากภาคกลางเนี่ยก็คงยังไม่มีระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น83 ปีเนี่ยมันเกิดเรื่องของประชาธิปไตยขึ้นนะครับเกิดคำว่ารัฐธรรมนูญขึ้นการสื่อสารสมัยนั้นเป็นอย่างไรนะลองจินตนาการดูนะครับวิทยุเนี่ยมันไปถึงทั่วประเทศหรือยังนะครับโทรทัศน์เป็นยังไงมีไหมนะฮะรู้สึกยังไม่มีนะพี่นะ2475เนี่ยคงจะเป็นแค่วิทยุไม่มีค่ะวิทยุมีค่ะวิทยุมีทรานซิสเตอร์วิทยุเนี่ยก็คงจะฟังกันชัดเจนก็แถบกรุงเทพปริมณฑลไม่ได้มีทุกหลังด้วยบ้างนะครับวิทยาอะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ถ้าไปถึงอะไรฮะขอนแก่นอุดรจังหวัดไม่มีอ่ะคุณโด่งคงจะมีวิทยุเกาะแกะแต่ว่าในกรุงเทพยังไม่มีทุกหลังเลยนะวิทยุหรือโทรทัศน์นะ2475นี่พี่เกิดแล้วใช่ไหมพี่หรือยังไงครับโอ้ยยังคุณโด่งไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ถึงครับอ๋อใช่พี่ก็ไม่น่าถึงนะยังไม่เกิดอ่ะเนาะผมอยากจะถามคนอายุที่มีชีวิตอยู่ตอนนั้นแต่คุณแม่ผมนี่เกิดแล้วนะครับเกิดแล้วก็เคยได้ฟังแกคุยก็แกยังเด็กอยู่ตอนนั้นเด็กมากนะครับก็เนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าสภาพประเทศไทยคือเรานึกสภาพก่อนวันนั้นและสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เราจะทบทวนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันที่24 มิถุนาแล้วลองมาทบทวนกันดูว่าความคิดที่ก้าวหน้ามากๆนะครับของปรีดีพนมยงค์เนี่ยมันขนาดไหนนะครับซึ่งในเวลาผมก็เปรียบเทียบว่าสังคมเป็นอย่างนั้นในขณะที่มีท่านที่ชื่อว่าท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยนำความคิดนะครับในสมัยนี้นะครับซึ่งถ้าเราคุยกันเนี่ยแนวทางท่านปรีดีเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็มีอะไรที่เหมือนกับโครงการประชานิยมของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนี้กลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายนะครับโดยทั่วไปถ้าให้ผมวิจารณ์โดยส่วนตัวนะครับผมก็ต้องวิจารณ์ว่า ท่านปรีดีเนี่ยคิดได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็เร็วกว่าสังคมไทยที่จะตามทันนะครับถึง83ปีวันนี้ผมก็บอกว่าการสะท้อน24มิถุนายน83ปีที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะมาสะท้อนเห็นสังคมเราในวันนี้และเพื่อให้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้มองเห็นสภาพสังคมซึ่งเรามองว่าวันนี้เราพร้อมกว่าเมื่อ83ปีแล้วเยอะมากนะครับโดยเฉพาะจุดอ่อนแล้วก็ข้อบกพร่องที่ท่านปรีดีได้เคยพูดให้สัมภาษณ์ BBC เอาไว้นะครับเมื่อปี2522กว่านะฮะแล้วปี2020กว่าประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับสัมภาษณ์ BBC เอาไว้ถึงเรื่องข้อผิดพลาดของคณะราษฎรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยแล้วก็ทบทวนเราอาจจะได้คิดนะครับว่าการที่เราจะนำประชาธิปไตยมาเต็มใบได้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนรู้ว่าบทในอดีตเนี่ย83ปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำไมวันนี้เรายังไม่มีประชาธิปไตยมันน่าแปลกจริงๆนะเพราะว่ามีการพระราชทานนะครับพระประชาธิปไตยโดยรัชกาลที่7ให้เราใน83ปีมาแล้วในขณะที่วันนี้ปี2558ยังมีประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่มันเป็นประเทศยังไงอยู่นะแปลกดีนะนะครับผมลองย้อนกลับไปเลยถึงรากเหง้าของการเกิดขึ้นนะครับของการปฏิวัติ2475เนี่ยคือการเมืองเนี่ยมันเคลื่อนไปพร้อมกับสังคมและเศรษฐกิจถ้าเราฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมเคยพูดว่าการเมืองคือวิวัฒนาการของสังคมคือผลสรุปของวิวัฒนาการทางสังคมนะครับและการเมืองเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่เรื่องที่หมายถึงว่าเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ไปกำหนดนะครับนั่นนี่นู่นได้นะฮะคือการเมืองเป็นธรรมชาติเป็นวิวัฒนาการทางสังคมแล้วการเมืองก็คือเรื่องของบทสรุปของสังคมแล้วก็การปกครองซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่คู่กันไปตลอดเวลานะทั้ง3ส่วนก็คือการเมืองสังคมและเศรษฐกิจและโดยเฉพาะถ้ามองกันให้ทะลุวันนี้เราก็จะมุ่งสภาพการเมืองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างภาคการเมืองเราก็จะเห็นว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างผู้มีอำนาจทางการเมืองในกลุ่มขั้วต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้วอำมาตย์นะครับหรือกลุ่มที่มีอำนาจเก่านะครับอยู่ก็คือสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับกลุ่มที่เป็นอำนาจใหม่นะกลุ่มทุนนายทุนอย่างคุณทักษิณก็เป็นกลุ่มที่มีอำนาจทางการเงินนะครับมีทุนเข้ามาหรือเราจะดูว่ากลุ่มทหารวันนี้กลุ่มอำนาจทหารที่มีอำนาจทางอาวุธก็จะเห็นว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มที่มีอำนาจต่างๆเหล่านี้กันมาโดยตลอด83ปีนะครับจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ยังมองว่าประชาธิปไตยมันจะสร้างได้โดยการลบล้างค่าฟันกันของกลุ่มอำนาจต่างๆซึ่งถ้าเรามาลองดูแล้ว83ปีเนี่ยเขาสู้กันมาเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนขั้วกันมาไม่รู้กี่รอบในที่สุดเราก็คิดว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องเริ่มต้นด้วยการเมืองเพราะที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เป็นอำนาจทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับที่เขามาลบล้างค่าฟันกันไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองนะครับหรือจะเป็นกลุ่มอำนาจเก่าที่มีพลังอำนาจสืบเนื่องกันด้วยความเชื่อถือความนับถือและบารมีนะที่สร้างสมมาหลายสิบปีทั้งหมดเหล่านี้ก็สู้ด้านการเมืองเพราะเขาก็ต้องเอาชนะทางด้านการเมืองเพื่อขึ้นมาเป็นผู้นำทางสังคมนะเราก็เลยรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศแม้กระทั่ง2475นะครับในเวลานั้นก็เป็นการต่อสู้ทางด้านการเมืองนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านปรีดีก็พยายามจะมาปรับปรุงด้านเศรษฐกิจสังคมแต่ในที่สุดมันก็ไปไม่รอดนะครับก็ทำให้เกิดประชาธิปไตยครึ่งใบอยู่ถึงวันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทางการเมืองเนี่ยนะครับส่วนสำคัญที่สุดและเป็นรากฐานนั้นสำคัญมากๆนะครับนั่นคือสังคมนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดระบบเศรษฐกิจแล้วในที่สุดก็จะเป็นคนกำหนดการเมืองในขณะเดียวกันการเมืองก็จะลงกลับมาบริหารสังคมนะครับเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเราต่อสู้และมองเรื่องการเมืองโดยตลอดนะครับบางทีเราอาจจะหาคำตอบไม่ได้โดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นประชาชนแต่ถ้าเรามองการเมืองนะโดยเริ่มต้นจากสังคมก่อนเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะฮะผมจะมองเห็นเลยว่าประชาชนพลเมืองเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากนะครับในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในสังคมเนี่ยเราทำได้เต็มที่นะครับส่วนการเมืองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มนำนะครับทางการเมืองตรงนั้นแต่เราเป็นพลังการขับดันในการให้เกิดการเมืองครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองการต่อสู้มากลับมาสู่ในด้านสังคมเนี่ยและเศรษฐกิจเนี่ยนะครับ แล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นประชาธิปไตยในที่สุดมันจะเป็นพลังกดดันนะฮะการเมืองให้กลายเป็นประชาธิปไตยไปเองอันนี้คือบทสรุปนี้ที่ผมมีความคิดด้านนี้มาตั้งแต่ปี 53 นะครับที่เสร็จแล้วก็เลยประกาศสู้เรื่องสังคมเศรษฐกิจนะครับโดยก็นี่แหละฮะก็เริ่มแล้วเราได้เปรียบนะสู้ทางสังคมนะฮะแล้วก็ไม่จนด้วยนะที่เสร็จสู้แบบนี้การไปสู้การเมืองประชาชนไปสู้การเมืองก็กลายเป็นทหารนะครับก็กลายเป็นอุปกรณ์นะฮะของกลุ่มการเมืองที่ใช้ไปฟาดฟันกันนะโดยประชาชนเองก็กลายเป็นเหมือนคล้ายๆเบี้ยบนกระดานแต่ถ้าสู้ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะฮะแล้วเรามีพลังอำนาจมหาศาลตรงนี้กลุ่มการเมืองเองก็จะเป็นรองและเมื่อสังคมแข็งแรงและเศรษฐกิจแข็งแรงเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับอำนาจทางการเมืองก็จะถูกกดดันโดยอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจที่ทำให้มันเกิดขึ้นในมุมมองนี้นะครับที่ผมมองในปี 58 สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเมื่อปี 2475 โดยมุมมองของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งล้ำยุคถึง 83 ปีนะครับนั่นคือท่านปรีดี พนมยงค์นะครับวันนี้เรามาเรียบเรียงกันดูว่า 2475 เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับและไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังการฟังประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเข้าใจปัจจุบันและบางทีอาจจะมองสภาพการเมืองวันนี้ได้ทะลุสว่างแล้วอาจจะเห็นทางออกในการสร้างประชาธิปไตยในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะเพราะ 24 มิถุนายนจะมาถึงวันพรุ่งนี้แล้วผมสังหรณ์อะไรไม่รู้นะพี่เซมอะไรครับผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะครับของสังคมเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ความรู้สึกผมนะสังหรณ์ใจบางอย่างนะผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็จริงๆไอ้ที่ผมพูดในรายการหลายเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตือนนะเตือนภัยผมเตือนแล้วนะเรื่องการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายของรัฐบาลทหารในเวลานี้นะครับใช้เงินโดยไม่มีแผนการและไม่มีความเข้าใจทำให้เกิดเงินเก็บอะไรนี่มันหายหมดและขณะนี้ผมเคยเตือนในรายการนะครับว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับขณะนี้รัฐบาลจะไม่มีเงินตัวนี้ในการรับมือนะฮะไม่มีเงินเข้าไปแก้ไขยิ่งถ้าเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ภัยพิบัติกำลังมาแล้วคือภัยแรงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะฮะก็อีกหลายเรื่องนะเรื่องบ่อนนะก็เคยพูดไว้แล้วตอนนี้ก็เรื่องวันเกิดขึ้นเลยนะฮะ2 วันเกิดเลยเรื่องวันนี้ผมเริ่มสังหรณ์ใจเรื่อง 24 มิถุนายนพรุ่งนี้นะว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นทำไมผมสังหรณ์ใจรู้ไหมพี่เจมเห็นที่เข้ามาอะไรนะทำพิธีถอนหมุดยังนั่นแหละเนี่ยพี่กำลังจะพูดเดี๋ยวนี้แหละนะฮะคือปกติถ้าเขาไม่มาทำพิธีอะไรอย่างนี้ผมไม่คิดอะไรนะฮะแต่ถ้ามาทำพิธีอย่างนี้เนี่ยมันผิดปกตินะพี่เจมนะผิดครับแล้วก็ไม่แน่นะบางทีคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมองอาจจะดูดวงนะหรืออาจจะมีอะไรสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่มันจะเริ่มต้นตั้งแต่ 24 มิถุนายนวันพรุ่งนี้ต้นไปก็เลยต้องมาทำพิธีอะไรถอนหมุดอะไรที่ว่านั้นนะให้เป็นข่าวคึกโครมกันนะฮะตั้งแต่วันที่ 21 ผมก็เลยรู้สึกว่า 24 มิถุนายนปีนี้คงไม่ธรรมดานะไม่งั้นคงไม่มีใครมาทำพิธีถอนหมุดอะไรให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนะครับตั้งแต่ 24แล้วก็โดยประกอบกับองค์ประกอบนะครับความหายนะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยไม่ใช่แค่8ด้านนะที่คสช.ต้องรับเนี่ยนะฮะมันเป็นองค์ประกอบทุกอย่างเลยมันมาประจวบมาพร้อมกันหมดทุกด้านนะครับซึ่งมันชัดเจนขึ้นตั้งแต่แล้วผมก็เคยทำนายว่าครึ่งปีหลังเนี่ยคุณคอยดูนะแล้วตอนนี้มิถุนายนกำลังจะสิ้นนะกำลังจะเข้าสู่ปีหลังครึ่งปีหลังและ24 มิถุนายนก็ปลายสัปดาห์พอดีนะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของมิถุนาและเลยมิถุนาก็คือเลยเดือนที่6ไปเข้าเดือนที่7และนับจากนี้ก็คือผมก็เคยเดือนนี้วิเคราะห์จากสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับสถานการณ์การเมืองสถานการณ์สังคมทั้งหมดประกอบกันภายนอกภายในแล้วก็ทำนายเอาไว้ว่าเนี่ยฮะเลยมิถุนาไปกรกฎาจะมีอะไรถ้าเกิดเข้าหาทางแต่ผมมองแล้วก็หาทางออกไม่ได้ในขณะนี้มองไม่เห็นจริงๆนะมองไม่เห็นจริงนะครับเรามาเริ่มดูเหตุการณ์ 2475 นะครับว่ามันเริ่มจากอะไรจริงๆแล้วมันก็เริ่มจากเศรษฐกิจนี่แหละครับนะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทุกครั้งมันก็เริ่มจากเศรษฐกิจแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะขณะนี้เศรษฐกิจกำลังเป็นยังไงนะฮะการเปลี่ยนแปลงมันคล้ายๆเลยอ่ะมันเหมือนกับอะไรฮะเดจาวูอ่ะ 2475 กับ 2558 เนี่ยนะฮะมันเหมือนจะเดจาวูกันอยู่ยังไงไม่ทราบครับนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิด การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยใน 2475 มันไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นในปี 2475 หรือในสมัยรัชกาลที่ 7 เลยนะครับจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของสังคมไทยก็คือเกิดจากปัจจัยภายนอกครับพี่เซนนะครับก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะก็เหมือนกับประเทศไทยวันนี้นะฮะโลกก็เข้าสู่อีกยุคหนึ่งนะครับขณะนั้นเนี่ยโลกก็เข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมนะก็มาหลายยุคแล้วเริ่มเข้าสู่ยุคการค้าจากยุคที่เป็นเรื่องของการเมืองขึ้นนะครับการค้าขายที่ไม่มีระบบเศรษฐกิจก็เป็นเรียกว่าส่งทรัพยากรมาใครเป็นเมืองขึ้นก็ส่งสวยมาเมืองนั้นนะครับการบริหารเศรษฐกิจในสมัยก่อนนั้นนะครับก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชก็เป็นลักษณะหัวเมืองขึ้นนะครับยังไม่มีระบบเศรษฐกิจที่กระจายตัวนี่คือระบบโบราณนะครับแล้วยุคนั้นเนี่ยก็ฝรั่งมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มจากการมีการค้าขายมากขึ้นนะครับมีศูนย์การค้าใหญ่ๆศูนย์เมืองการค้าใหญ่ๆอย่างเวนิสอย่างอะไรที่เป็นศูนย์ในการค้าขายเงินทองนะเริ่มจากการแลกเปลี่ยนสินค้าก็เริ่มมีการใช้เงินใช้อะไรขึ้นมาในฝรั่งนะฮะแล้วมันก็เจริญไปในยุโรปและในที่สุดอิทธิพลตัวเนี้ยโลกเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่ที่ใครที่หนึ่งได้ระบบเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นก็จะมีการค้าเกิดขึ้นจะมาทดแทนการแย่งชิงกันโดยไม่ต้องใช้เงินเมื่อก่อนเราอยากได้อะไรเราก็หอกไปนะไปทิ่มกันนะไปแทงกันใครแข็งแรงกว่าก็แย่งทรัพยากรมาแต่พอโลกมันอยู่ไปในยุคหนึ่งนะครับยุคก่อนหน้านี้พอเอากำลังไปจัดการไปแย่งทรัพยากรกันมามันก็เป็นยุคของการไปล่าเมืองนะเป็นเผ่านี้ก็ยุคยกไปยึดเผ่านั้นนะให้คนในเผ่านั้นมาเป็นทาสแล้วก็เอาทรัพยากรเผ่านั้นให้คนในเผ่านั้นขุดดินขุดแร่ทำนาแล้วส่งมาให้เรานี่คือโบราณนะครับแต่พอยุคฝรั่งมันไปถึงยุคหนึ่งคือการเฮ้ยไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องเอาหอกไปทิ่มกันแล้วนะคือคุณมีสินค้าอะไรคุณมาแลกแล้วก็เกิดมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจนกระทั่งเกิดมีเงินขึ้นมานะครับเอามาแลกเป็นตัวกลางค้าขายก็เกิดเศรษฐกิจในยุโรปนะฮะก็เติบโตมาเรื่อยส่วนท้ายมันค้าขายไปเรื่อยเนี่ยมันค้าขายแต่ในยุโรปมันมาเห็นว่าทางเอเชียหรือทางอื่นเนี่ยเกิดยุคล่าอาณานิคมขึ้นมาก็คือจริงๆก็จะมาเอาทรัพยากรแต่ว่าการที่ต้องทำสงครามมันก็จะเสียหนักกว่าเดิมนะฮะคือกว่าจะได้ทรัพยากรมันก็ต้องตายต้องเป็นกันไม่รู้กี่นะฮะเสียหายมากการค้าจะดีกว่าในสุดการค้ามันก็เกิดขึ้นมาสู่ยุคนะจากล่าอาณานิคมนะคือการล่าอาณานิคมนี่คือทีหลังนะคือเขาก็บีบนะฮะในประเทศที่ไม่ยอมเนี่ยก็จะมีกำลังทหารคือทหารกลายเป็นตัวแบ็กอัพนะครับการค้านะคือถ้าคุยการค้าเอาทหารมาบีบเอาปืนมาจ่อนะฮะแล้วก็เจรจาการค้าถ้ามึงโอเคด้านการค้านะก็จบแต่ถ้าไม่โอเคก็บีบกันนะก็เกิดมีการยึดดินแดนยุคล่าอาณานิคมเกิดขึ้นมาในยุคสมัยนั้นนะซ้อนๆกับเศรษฐกิจที่เริ่มเติบโตประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะฮะฝรั่งมันก็เข้ามาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็มีการทำสัญญากันหลายครั้งนะฮะประเทศไทยก็พยายามจะอาณาจักรสยามเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในระบอบที่เรียกว่าราชาธิปไตยก็คือการปกครองด้วยกษัตริย์ในสมัยนั้นก็ทุกอย่างในจะรวมศูนย์อยู่ที่พระราชวังหมดแล้วก็จะเป็นลักษณะหัวเมืองขึ้นนะอย่างที่วิจารณ์กันว่าพม่าไม่เคยลบไทยนั่นแหละนะครับนั่นคือเรื่องจริงก็จะมีแต่พม่านะมันไม่มีพม่าหรอกครับมันจะมีหงสานะฮะคือหัวเมืองนะเมืองนี้ไปลบกับเมืองนี้นะหงสาก็มาลบกับอยุธยาอะไรนั่นนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะสมัยนั้นมันยังไม่มีการรวมมาเป็นประเทศไทยประเทศพม่าก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเป็นหัวเมืองขึ้นสยามเองนะฮะก็มีศูนย์กลางก็คือกรุงเทพมหานครเมืองขึ้นต่างๆก็เชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ล้านช้างล้านนาว่าไปนะทางใต้ก็ปัตตานีก็ว่าไปนะก็เป็นหัวเมืองนั้นหมดนะและปกครองโดยอาณาจักรกรุงเทพนี่ก็คือมีพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นก็รอ 1 รอ 2 ก็ไล่มานะฮะแล้วก็หัวเมืองขึ้นอะไรก็ว่าไปนะไม่มีการกำหนดขอบเขตประเทศอย่างชัดเจนแต่ว่ามีความชัดเจนทางด้านเมืองนะฮะหัวเมืองขึ้นของไทยบ้างส่งบรรณาการมาแล้วแต่ละเมืองก็ปกครองกันเองนะเพียงแต่ส่งบรรณาการมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในยุคก่อนรัชกาลที่ 5 ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นลักษณะเมืองนะฮะเป็นเมืองการปกครองก็คือกรุงเทพก็คือกรุงเทพนะฮะรัชกาลที่ 5 ก็ปกครองกรุงเทพนะส่วนเชียงใหม่ก็จะมีเจ้าเมืองก็ปกครองเชียงใหม่แพร่ก็จะมีเจ้าเมืองนะปกครองแล้วเสร็จแล้วก็เจ้าเมืองนั่นเองก็ส่งบรรณาการมาก็จบนะถ้าไม่ส่งบรรณาการผมก็จะยกทัพไปตีมึงนะฮะนั้นก็ส่งบรรณาการมาเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือลักษณะการปกครองก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5จุดสำคัญจุดเปลี่ยนก็คือการเข้ามาค้าขายของฝรั่งนะฮะโดยเฉพาะอังกฤษนี่นะครับก็มีการจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือการอังกฤษเนี่ยบีบให้รัชกาลที่ 4นะครับมันเริ่มต้นที่รัชกาลที่ 4นะครับให้เซ็นสัญญาการค้ากับอังกฤษ คืออังกฤษก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยค้าขายกับไทยเนี่ยนะจะไปหัวเมืองขึ้นอะไรก็ไม่ได้นะก็ต้องมีการเจรจาการค้ากับที่เดียวเท่านั้นเองคือวังก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยฝรั่งมาก็ต้องคุยกับวังอย่างเดียวนะก็คุยกับราชสำนักอย่างเดียวนะครับส่วนจะไปค้าขายกับประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือพอมันเป็นระบบเนี้ยมันก็เกิดระบบเรียกว่าผูกขาดขึ้นมาไม่มีเสรีทางการค้าหมายความว่าอังกฤษจะซื้ออะไรเนี่ยถ้าวังก็ไม่ต้องการเนี่ยหรือเขาก็จะเก็บปกราคาขึ้นสูงนะหรือว่าจะเอาอะไรได้ตามอำเภอใจนะครับฝรั่งก็รู้สึกว่าการค้าขายแบบเนี้ยมันเสียเปรียบนะครับในที่สุดก็มีการบีบให้รัชกาลที่ 4เนี่ยนะครับจริงๆก็บีบมาตลอดนะฮะในที่สุดก็มีการใช้กำลังทหารบีบนะจนจะต้องยอมเซ็นสัญญาส่วนที่สัญญาบราวริงขึ้นในรัชกาลที่ 4และจุดนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนสังคมไทยสำคัญเลยส่วนที่สัญญาบราวริงนะครับพอมีการสนทนาส่วนที่สัญญาบราวริงเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเนื้อหาของส่วนที่สัญญาตัวสำคัญก็คือเรื่องการค้าขายโดยเสรีนะครับไม่ใช่เสรีวงมนทานะคือเสรีนี่คืออิสรภาพคือการค้าขายโดยไม่ต้องผ่านวังนะครับหมายความว่าฝรั่งมันสามารถจะไปค้าขายกับหัวเมืองขึ้นก็ได้นะจะไปค้าขายกับใครก็ได้นี่คือเสรีทางการค้าเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวสำคัญทำให้เปลี่ยนเป็นการเรียกว่าฝรั่งบังคับให้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจซึ่งจากเดิมเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์นะเพื่อเปิดเสรีก็แปลว่าเราเริ่มกระจายเศรษฐกิจออกไปสู่ชนบทไปสู่ประชาชนไปสู่ทุกคนในประเทศในพื้นแผ่นดินนะครับและมันมีผลนะฮะเมื่อมีการค้าขายแบบนี้นะฮะความเข้มแข็งของกองทัพความเข้มแข็งของอาณาจักรเนี่ยมันสำคัญมากๆคือเรื่องเงินนี่แหละถ้ามีเงินมากนะฮะมีทรัพย์สินมากนะฮะก็จะมีกำลังอาวุธมากนะก็จะมีพลังทางการเมืองสูงเนี่ยอย่างที่บอกนะมันจะคู่กันไปเศรษฐกิจพอเกิดเศรษฐกิจกระจายตัวแบบนี้ตายแล้วครับนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องบังคับให้ส่งสวยเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เมืองขึ้นเหล่านี้มันแข็งเมืองได้นะไม่มีทรัพย์สินมากมันจะได้ไม่มีกองทัพใหญ่โตนะมันจะไม่แข็งเมืองนะแต่ถ้าเกิดมีการค้าขายเสรีแบบนี้ฝรั่งมันค้าขายได้หมดนะครับบางทีมันอาจจะมีเมืองประเทศสลาดบางเมืองเกิดการค้าขายฝรั่งเกิดรวยกว่ากรุงเทพขึ้นมาทำยังไงนะก็อาจจะประกาศตัวแยกไปนะจุดนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลกระทบกับทางการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนั้นรัชกาลที่5เข้าสู่ยุครัชกาลที่5เนี่ยท่านก็ทรงไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นป่านนี้ก็คงจะแยกกันไปเมืองเป็นประเทศกันไปนะเหมือนฝรั่งมันก็จะฉวยโอกาสตรงนั้นนะครับก็สามารถจะติดต่อค้าขายและเกิดสร้างความเข้มแข็งให้เมืองประเทศสลาดเหล่านั้นแยกตัวเป็นอิสระอันนี้ก็เป็นมุมมองนะเพราะฉะนั้นรัชกาลที่ 5เองก็ต้องตื่นตัวตรงนี้นะครับก็มีการเสด็จนะไปดูงานต่างประเทศไปดูยุโรปว่าเขาลักษณะที่ฝรั่งมันทำเศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยมันต้องปกครองแบบไหนนะฮะในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนั้นนะฮะจากระบอบโมโนเซนทริกหรือระบอบราชาธิปไตยองค์เดียวเนี่ยนะก็กลายเป็นระบอบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับก็มีการแน่นอนนะก็ต้องไปดูงานฝรั่งว่ามันบริหารยังไงทำยังไงถึงจะบริหารประเทศที่ใหญ่กว่าประเทศได้นึกออกไหมนี่เท่ากับว่าส่วนที่สัญญาบราวริงมันบีบให้เราต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองใช่ไหมมันเกิดจากเศรษฐกิจนะพอเศรษฐกิจเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนการเมืองตามเศรษฐกิจนะเพื่อจะให้คงอำนาจการบริหารแผ่นดินหรืออำนาจการเมืองเนี่ยเอาไว้ให้ได้เมื่อก่อนเนี่ยเราปกครองแค่มันเหมือนปกครองแบบพวงองุ่นนะฮะคือเมื่อก่อนเราก็เล็กๆปกครองแค่กรุงเทพนะและปริมณฑลแค่นี้ที่เหลือก็ปล่อยให้หัวหน้าเมืองเขาจัดการกันไปไม่ต้องมายุ่งแต่ตอนนี้หมายความว่าศูนย์กลางเกลียวเนี่ยที่กรุงเทพสมบูรณ์นาคือสมบูรณ์นาญาสิทธิราชย์คืออำนาจสมบูรณ์อยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องปกครองเชียงใหม่ปกครองแพร่ด้วยศูนย์กลางเดียวคือกรุงเทพเนี่ยนะครับมันกลายเป็นงานใหญ่ขึ้นมาเลยจากการปกครองว่าต่างคนต่างปกครองกลายเป็นว่าทั้งประเทศเนี่ยต้องปกครองโดยศูนย์กลางเดียวมันเลยเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นมามากมายนะในการบริหารต้องการคนจำนวนมากนะฮะในการบริหารแผ่นดินนะครับไม่ใช่ปล่อยหัวเมืองอยู่แล้วนะต้องการคมนาคมนะในการตัดไปถึงนะการส่งกันเมื่อมีคนไปปกครองเป็นคล้ายๆเป็นว่าเป็นอะไรอยู่ในหัวเมืองนะส่งคนไปปกครองแล้วก็ต้องมีการขนส่งที่ดีด้วยนะครับไม่งั้นก็ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะนั้นก็เกิดการขยายตัวในการปรับปรุงประเทศอย่างมหาศาลอันนั้นก็จะเห็นว่ามีการพัฒนาเรื่องโทรเลขนะการติดต่อสื่อสารนี่สำคัญมากๆนี่เรามันนึกถึงยุคนี้นะฮะยุค24 25 57 56 5เนี่ยนะยุคคุณทักษิณยุคยิ่งรักเลยนะเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งก็คือมันกลายเป็นว่าโลกมันเริ่มไร้พรมแดนนะครับการค้ามันเจริญเติบโตเศรษฐกิจมันจะเมื่อตอนนั้นเจริญเติบโตในยุคการเสรีการค้าแบบนั้นแต่มันก็ยังแบ่งเป็นดินแดนชัดเจนนะ แต่วันนี้เนี่ยโลกมันเข้าสู่โลกในหลังสงครามโลกที่ 2เนี่ยผมว่าทิศทางของสหประชาชาติหรือคนที่ผ่านสงครามโลกหรือประเทศที่เจริญขนาดนี้ที่เป็นหัวหอกของโลกเลยนะเขามองไปวัน world one government ในอนาคตนะพี่เซมหมายว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันจะเป็นแผ่นดินเดียวกันหมดนะมันจะไม่มีแล้วชาตินั้นชาตินี้นะครับมันก็กลายเป็นเขตการปกครองแล้วก็วันเนี่ยมันตอนนี้มันเข้าสู่ทิศทางแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเปิดประเทศคุณจะเห็นว่ามันจะทำกันหมดนะเริ่มสู่ยุคเห็นความสำคัญของมนุษย์นะครับมากกว่าเงินทรัพยากรมนุษย์คือทรัพยากรที่สามารถผลิตเงินมากมายนะฮะทรัพยากรมนุษย์คือต้นไม้ต้นมะม่วงที่ผลิตเงินออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากนะครับเพราะเขามองเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นมีคุณค่ามากมายเมื่อมีมนุษย์อยู่ไม่ต้องกลัวแล้วครับทรัพยากรผลิตได้เยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปมุ่งทรัพยากรนะแล้วก็ทำลายมนุษย์เนี่ยอันนี้โง่แหละนะเพราะฉะนั้นในยุคใหม่วันนี้มันเกิดการเศรษฐกิจที่เรียกว่าขยายตัวเรียกว่าไร้พรมแดนเนี่ยจะเกิดเต็มไปหมดคุณจะเห็นว่าเขาจะเริ่มรวมตัวกันจากยุโรปนะเศรษฐกิจใกล้เคียงกันก็รวมตัวกันนะก็เป็นจริงๆอเมริกาเนี่ยเริ่มก่อนนะอเมริกาจริงๆมันเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยรัฐต่างๆนะที่เขาเรียกว่าสหรัฐนะคือการรวมรัฐเข้ามามันไม่ใช่ว่าเป็นประเทศอย่างเหมือนของเราเกิดขึ้นนะสหรัฐนี่เป็นผมว่ามันเป็นเมืองอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดลักษณะการสหรัฐขึ้นมาการรวมรัฐขึ้นมาคือจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยสหรัฐก็จะเป็นเท็กซัสนี่ก็เมืองก็ประเทศหนึ่งนะอะไรฮะแคลิฟอร์เนียก็ประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยนะหนึ่งรัฐก็หนึ่งประเทศแต่ที่สหรัฐเนี่ยดูเหมือนจะเป็นประเทศแรกๆแล้วนะในโลกที่งั้นก็คุยกันนะคุยกันแต่ละรัฐก็มารวมกันนี่เป็นสหรัฐนะครับก็เกิดการรวมดินแดนนะครับแล้วก็รวมประชากรแล้วก็กลายเป็นทำให้เกิดประโยชน์สหรัฐก็กลายเป็นประเทศน้องใหม่ที่เติบโตเร็วมากแล้วก็แซงประเทศอื่นๆนะทำให้เกิดแนวความคิดมันย้อนมาอยู่ทางยุโรปนะครับแล้วทำไมยุโรปมันจะเป็นสหรัฐยุโรปบ้างไม่ได้ก็เกิดเนี่ยการรวมเป็นEU นะฮะยูเนียนขึ้นมาแบบนี้ในขณะเดียวกันตรงเนี้ยเอเชียเนี่ยตอนนี้ก็เริ่ม AEC นะฮะเริ่มขยายตัวก็เริ่มไร้พรมแดนค้าขายกันมีตลาดหุ้นนะครับเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั่วโลกมันไอ้ตรงนั้นล้มนะฮะสหรัฐล้มก็จะดึงมาถึงประเทศไทยด้วยยุคนั้น2475ยุครัชกาลที่7ก็มีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกนะฮะเข้ามาอย่างประเทศไทยนี่ก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจเริ่มเชื่อมโยงกันแล้วถ้าเราเห็นนะครับจุดเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจขณะนี้เมืองไทยก็โดนโจมตีนะครับโดนกดดันโดยเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปยุคนี้มันไม่ใช่ยุคคอมมิวนิสต์หรือสงครามเย็นต่อไปแล้วมันเป็นสงครามทางการค้าเพราะฉะนั้นเราก็ถูกกดดันให้เปลี่ยนแปลงเนี่ยยุคเราก็เหมือนกันใน2475ขณะนั้นเหมือนกันนะคือฝรั่งก็เข้ามากดดันระบบเศรษฐกิจให้กลายเป็นสากลที่จะคบค้ากับเพื่อนได้อะเพื่อนไปแล้วคุณยังช้าอยู่ได้ไงคุณต้องปรับตัวเหมือนกันนะขณะนี้เศรษฐกิจโลกก็เป็นเหมือนกันคือเพื่อนเข้าไปแล้วไทยนะครับไทยยังอยู่อย่างนี้เขาก็ดันนะอาเซียนยังอยู่แบบนี้ก็พยายามจะให้รวมตัวกันเกิดความเข้มแข็งนะครับเป็นต้นนะสองอันนี้คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเลยความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับแต่แล้วพอสนธิสัญญาเบลลิงเข้ามาเนี่ยมันมีผลกระทบนะต่อการค้าเสรีเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างคือพอสนธิสัญญาเบลลิงเข้ามารัชกาลที่4มันก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและเศรษฐกิจตั้งแต่รัชกาลที่5นะมาถึงรัชกาลที่6และมาถึงรัชกาลที่7นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นเองนะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถจะประคับประคองนะฮะสภาพสังคมแบบเก่าเอาไว้ได้อีกนะก็เกิดความเรียกว่าต้องเลือกว่าจะก้าวหน้าหรือจะคงเดิมนะถ้าก้าวหน้าก็คือประชาธิปไตยคุณต้องเอาประชาธิปไตยแบบฝรั่งมาใช้ถ้าจะคงเดิมนะฮะก็ต้องรักษาอนุรักษนิยมซึ่งมันจะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจเป็นตัวลากการเมืองนะฮะเป็นตัวลากการเมืองให้ถูลู่ถูกังนะครับเพราะฉะนั้นในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่นะแต่การปกครองในระบบเก่ามันก็จะขัดแย้งในที่สุดมันทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้นคือรัชกาลที่5เนี่ยครับขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยมันทำให้ราชสำนักเนี่ยมีเงินน้อยลงนะครับเพราะเมื่อก่อนนี่ค้าขายผ่านราชสำนักหมดใช่ไหมฮะแต่ต่อไปนี้ฝรั่งมันไม่ได้ค้าขายกับราชสำนักแล้วนะฮะมันก็ไปค้าขายกับประชาชนรายได้ของราชสำนักก็ลดลงในขณะเดียวกันเราต้องขยายการปกครองนะฮะตัดทางรถไฟใช้จ่ายเงินมหาศาลเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจที่มันเริ่มล่มสลายลงแต่รัชกาลที่ 5นะครับแล้วก็เริ่มมีพิษมีภัยมาจนถึงรัชกาลที่ 6นะครับจนที่สัญญาเบลลิงเนี่ยนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างเลยนะครับพอมีการค้าเสรีนะครับมันทำให้มีขุนนางนะครับเมื่อก่อนนี่ขุนนางก็ต้องกินเบี้ยหวัดจากพระเจ้าอย่างแผ่นดินอย่างเดียวนะต่อไปนี้ฝรั่งมาค้าขายขุนนางก็ได้จีนมาค้าขายกับขุนนางก็ไม่ว่ากันแล้วนะหรือแม้กระทั่งชาวนาชาวบ้านก็ทำการค้าได้เพราะฉะนั้นการค้ามันไม่ได้ถูกขาดอยู่แต่พระราชวังอย่างเดียวแล้ว นะขุนนางต่างๆก็สามารถค้าขายและก็ร่ำรวยได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดชนชั้นกลางขึ้นในเวลานั้นนะพี่เซนคือพ่อค้าคนกลางก็เกิดขึ้นระบบทุนนิยมมันเริ่มมาแล้วมีพ่อค้าคนกลางซื้อถูกขายแพงส่วนมากก็เป็นคนจีนซื้อจากที่หนึ่งไปขายที่หนึ่งนะทำการตลาดอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดพ่อค้าคนกลางไปรับซื้อของกันทั่วไปหมดยิ่งรัชกาลที่ 5ตัดทางรถไฟด้วยการเดินทางสะดวกก็ทำให้การค้ามันขยายตัวไปนะก็เกิดอีกชนชั้นหนึ่งขึ้นมาในเวลาเมื่อก่อนก็จะมีกษัตริย์นะครับมีพระมหากษัตริย์แล้วก็มีข้าราชบริพารแล้วก็จากนั้นก็เป็นทหารก็เชื่อมโยงกับข้าราชบริพารก็ถือว่าเป็นกลุ่มของวังหมดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไพร่ก็คือประชาชนทั่วไปนะฮะก็เป็นลักษณะนี้แต่ตอนนี้มันเกิดมีพ่อค้าขึ้นมานะฮะมีความสะดวกทางการค้ามีพ่อค้าคนกลางมีคนจีนเข้ามาค้าขายนะครับแล้วเสร็จแล้วนะไอ้สิ่งที่ตามมาคืออะไรไม่รู้ครับคอร์รัปชันนะครับมันจะเริ่มมาตั้งแต่พอมันระบบการค้ามันเข้ามานะฮะขุนนางเริ่มค้าขายได้นะครับเริ่มเอาอำนาจตัวเองเนี่ยนะครับไปค้าขายได้นะอำนาจเนี่ยเมื่อก่อนขุนนางอาจจะเป็นระดับนี้นะฮะเป็นท่านขุนมูลนายแล้วก็แต่ก็มีอำนาจบารมีบางส่วนทีนี้ก็มีอำนาจเนี่ยผมเคยบอกแล้วใครมีอำนาจเมื่อก่อนเนี่ยมันขายไม่ได้หรอกเพราะว่ามีแต่พระมหากษัตริย์เท่านั้นแหละนะคุณจะไปขายได้ไงก็ต้องฟังพระมหากษัตริย์อย่างเดียวไอ้คอร์รัปชันสมัยก่อนนั้นมันลำบากอะแต่พอมีพ่อค้ามาเนี่ยแล้วคุณมีอำนาจเลยนะครับอำนาจมันกินไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องเอาอำนาจตัวนี้คนกำหนดกฎหมายแล้วก็แล้วแต่เนี่ยในระบบสมบูรณาธิปที่ราชมันจะให้สิทธิกับคนชนชั้นที่เป็นชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะมีอำนาจมากนะแต่นี้อำนาจมันกินไม่ได้นะกูก็ต้องไปเปลี่ยนเงินเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของคอร์รัปชันนะครับการเอาอำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นเงินทองนะพ่อค้าจีนก็จะมาเอาละครับแต่นี้คอร์รัปชันมันเริ่มกระจายตัวนะจริงก่อนหน้านั้นมันก็มีมาบ้างนะแต่ไม่มากแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคอร์รัปชันในโดยเฉพาะในระบอบที่ยังเป็นระบอบเก่าคือระบอบที่เป็นลักษณะรวบอำนาจเป็นชั้นอย่างเงี้ยนะฮะมีคนหนึ่งมีอำนาจมากโดยไม่มีเหตุผลนะครับไม่มันจะต่างกับประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจเท่าเทียมกันหมดอย่างเงี้ยนะฮะมันก็คอร์รัปชันไม่รู้จะไปซื้อใครอ่ะแต่ถ้าเมื่อรวบอำนาจไปที่ใครคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างทุกวันเนี้ยเรามีรัฐบาลทหารเนี่ยรวบอำนาจไว้ที่คนเดียวเนี่ยนะไอ้นี่จะมีอำนาจมากเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันก็จะเปลี่ยนอำนาจเป็นเงินนะเพราะมันกินไม่ได้ไงอำนาจเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินนะพอเปลี่ยนเป็นเงินปั๊บมันก็เกิดคอร์รัปชันขึ้นนี่เป็นปกติทีนี้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมถ้ามันมาเข้ามาอยู่ในระบบการเมืองที่มันเป็นรวมศูนย์เนี่ยนะครับคอร์รัปชันไม่ต้องห่วงครับอันเนี้ยบานเบอร์แล้วครับเพราะพอรวมศูนย์ปุ๊บอำนาจมันแน่นะแต่เศรษฐกิจมันดันกระจายเนี่ยนะครับมันไปกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ความขัดแย้งระหว่างการเมืองที่เป็นลักษณะรวมศูนย์รวบอำนาจหรือเป็นชนชั้นแบบนี้นะครับไปเจอกับลักษณะการค้าขายที่เป็นทุนนิยมเสรีเนี่ยนะครับคอร์รัปชันมันบานเบอร์อย่างที่เราเห็นในประเทศไทยเราขณะนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้มา83ปีเราจะเห็นนะฮะมันเป็นธรรมชาติเลยมันมีทางเดียวคือคุณต้องกระจายอำนาจด้วยนะการปกครองต้องเมื่อการค้ามีการเสรีเกิดขึ้นการเมืองก็ต้องเสรีเหมือนกันนะก็ต้องกระจายอำนาจอย่างนี้คอร์รัปชันจะหมดไปเพราะมันไม่รู้จะไปซื้ออำนาจจากใครเพราะว่าคนที่ถืออำนาจอยู่ไม่ได้มีจริงอำนาจมันกระจายไปสู่ประชาชนคนละนิดคนละหน่อยนะควบคุมอำนาจเกิดก็เพราะนั้นไอ้การคอร์รัปชันมันก็จะหมดไปนะฮะทีนี้พอนอกจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านชนชั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกว่ารัชกาลที่ 5ท่านต้องปกครองประเทศใหญ่โตมากนะฮะเมื่อก่อนปกครองกรุงเทพเนี่ยก็มีข้าราชบริพารเนี่ยเอาเคพอแล้วแค่นี้นะฮะแต่พอต้องปกครองประเทศไทยนู่นยันหัวเมืองเชียงใหม่แพร่โอ้โหแล้วระบบราชการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับคนไม่พอที่สุดคนในราชสำนักไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดการขยายตัวที่จะส่งชนชั้นสามัญนะครับชนชั้นสามัญที่จงรักภักดีหรืออยู่ใกล้สนิทสนมเนี่ยนะมีการส่งเสริมให้ไปเรียนต่างประเทศนี่คือจุดของการเปลี่ยนแปลงนะคนเหล่านี้ไปเรียนอันนี้ไม่ใช่เชื้อเจ้าอะไรแล้วนะครับส่งไปเรียนเนี่ยนะครับเพื่อจะได้มาเป็นข้าราชการนะครับเกิดชนชั้นอีกชนชั้นหนึ่งขึ้นมานะคือกลุ่มข้าราชการเกิดขึ้นนะครับเมื่อก่อนก็เป็นกลุ่มอะไรฮะข้าราชบริพารนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าตัวหลักก็คือจะเป็นราชสำนักนะฮะก็จะมีท่านเจ้าขุนท่านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเชื้อพระวงศ์นะฮะก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มวังนะฮะส่วนข้าราชการมันมีไม่ชัดเจนแต่ต่อไปนี้นะครับเมื่อส่งไปเรียนสามัญชนต่างๆนะฮะไอ้อะไรฮะมหาดเล็กในวังอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสามัญชนเข้ามาเป็นผู้รับใช้ในวังต่อไปนี้สามัญชนเหล่านี้ต้องไปเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาเพื่อไปรับราชการในจังหวัดต่างๆในการช่วยปกครองเพราะว่าประเทศมันใหญ่ปกครองกันแบบเดิมมันไม่พอนะเพราะฉะนั้นมีการขยายตัวนะกลุ่มชนชั้นปกครองเนี่ยจำนวนมาก และเร็วนะฮะเร็วเพราะนั้นส่งไปนะกลับมาคนเหล่านี้ไปเรียนเมืองนอกกลับมาหลายท่านก็เกิดอีกกลุ่มหนึ่งคือทีนี้ในกลุ่มการปกครองก็จะเกิดหนึ่งนะคือกลุ่มเก่ากลุ่มเก่าก็คืออมาตย์เก่าเนี่ยนะกลุ่มที่เป็นอีลีทเก่านะกับอีกกลุ่มหนึ่งไอ้กลุ่มที่ข้าราชการที่ไปเรียนกลับมาแล้วเกิดเป็นกลุ่มข้าราชการขึ้นมานะนี่เกิดสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดคือพ่อค้านะครับพ่อค้าที่เกิดชนชั้นเกิดขึ้นมากมายชนชั้นกลางก็เกิดขึ้นนะฮะทีนี้สิ่งที่แย่ลงก็คือเศรษฐกิจอย่างที่บอกว่ามันขัดแย้งกันเมื่อการค้าเสรีมันเกิดขึ้นการเมืองยังผูกขาดนะครับเกิดคอร์รัปชันเศรษฐกิจก็ตามมานะฮะวางหาเงินได้ไม่เหมือนเก่าเพราะฉะนั้นก็เกิดการเรียกว่าเมื่อค้าขายไม่ได้ฝรั่งมันไปค้าขายกับประชาชนหมดไม่ผ่านวังแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรายได้ของวังก็ต้องคือภาษีนั่นแหละนะครับก็เกิดการเก็บภาษีขึ้นมาก็เกิดการเก็บภาษีรูปแบบต่างๆเน้นเรื่องการเก็บภาษีให้ทั่วถึงนะเน้นเหมือนสมัยนี้เห็นไหมพี่เต็มเนี่ยสมัยนี้เศรษฐกิจมันโจมตีนะระบบผูกขาดก็คือรัฐประหารมันเกิดขึ้นใช่ไหมมันผูกขาดปั๊บมันไม่ไปกับระบบทุนนิยมที่เป็นเสรีนะเพราะนั้นมันงัดกันเองมันก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่เห็นวันนี้สิ่งที่ผูกขาดเขาทำก็คือไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องรีดภาษีในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำให้เกิดมีรายได้ขึ้นกับประชาชนนะเพราะตัวเองผูกขาดเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้กระจายตรงนี้พอคุณผูกขาดปั๊บเศรษฐกิจกระจายก็เกิดความยากจนและอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องไปรีดภาษีมาไม่งั้นคุณตังหมดนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทีนี้อย่างที่บอกว่ามันขัดแย้งกันนะฮะก็คือวังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันรายได้ลดลงก็ไปเน้นเรื่องการเก็บภาษีทำให้ประชาชนนะและผมเน้นเลยประชาชนที่ลำบากคือประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ประชาชนภาคกลางผมถามบอกมันเกิดการเก็บภาษีแปลกๆมากมายในยุคนั้นนะครับเช่นเก็บภาษีมะม่วงเนี่ยพี่นะฮะหรือว่ามีลูกมะม่วงจะไปเด็ดมะม่วงมันต้องเก็บภาษีจะไปถึงนั้นก็ต้องเก็บภาษีเพราะอะไรฮะสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงคนเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้เงินกันชื่อเต็มนะครับยังไม่ได้ใช้เงินกันเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยมันต้องตีเรื่องผลผลิตเป็นเงินอย่างนี้ผมบอกว่าเศรษฐกิจนอกเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินไม่งั้นก็เก็บง่ายใช่ไหมคุณขายมะม่วงเท่าไหร่ก็ตัดเงินมาแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ขายมะม่วงเขาเก็บกินอ่ะเขาไม่ได้ขายคุณจะเก็บภาษีเขาไงนะครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นลักษณะการเก็บมะม่วงเก็บภาษีอะไรฮะผลละหมากรากไม้เก็บภาษีน้ำเก็บภาษีอะไรแปลกๆนะเยอะแยะไปหมดในสมัยนั้นอ่ะเพราะประชาชนจริงๆรอบๆนอกเนี่ยพอระบบภาษีมาในขณะที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะจ่ายยังไงแต่ว่าทางวังก็ต้องการภาษีเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดการเก็บภาษีที่ลักษณะที่เราวิจารณ์กันอยู่ว่าเป็นภาษีที่ประหลาดดีนะฮะก็ทีนี้ไอ้ภาษีที่ไปกระทบเนี่ยผมบอกว่าผมพูดตรงเลยว่าไอ้คนนอกๆเนี่ยผมว่าไม่กระทบเท่าไหร่หรอกนะครับเขาก็กินอยู่ตามปกติของเขาอ่ะนะเขาอยู่ตามทุ่งนาตามอะไรแต่คนที่กระทบจริงๆเนี่ยคือคนภาคกลางคือคนในเมืองเลยนะครับที่มีรายได้มีอะไรมีพ่อค้าเนี่ยกลุ่มก็ต้องยิงพ่อค้านะฮะปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะผลจากสนธิสัญญาบาวริ่งมันทำให้เกิดเรื่องต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจนะฮะไม่สามารถจะปรับตัวทางเศรษฐกิจได้แล้วเรื่องการตรงราชสำนักเองก็ไม่กล้าที่จะปรับตัวเองไปสู่ประชาธิปไตยอาจจะด้วยความมุมมองที่บอกว่ามันเป็นความไม่พร้อมของประชาชนอะไรก็แล้วแต่นะหรือเร็วเกินไปกลัวสูญเสียอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยช้าไปกว่าระบบเศรษฐกิจที่มันเดินหน้าไปแล้วตรงนี้มันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นนะจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่6นะฮะทีนี้ในระยะยาวเนี่ยสนธิสัญญาบราวนิ่งเนี่ยแต่เดิมมันก็ตั้งพ่อค้าใหม่ขึ้นมาเป็นคนจีนนะแต่พอพ่อค้าใหม่เกิดขึ้นจีนเกิดขึ้นอะไรต่างๆนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันไปกระทบนะพ่อค้าจีนอีกก็คือฝรั่งเนี่ยมันได้เปรียบจากสนธิสัญญาบราวนิ่งมากแต่คนจีนเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเติบโตมาแล้วมันไม่สามารถจะค้าขายคู่แข่งกับฝรั่งได้เพราะสนธิสัญญาตัวนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจของนายทุนลักษณะทุนจีนนะนายทุนเอเชียหรือทุนสยามที่เกิดเป็นทุนที่บอกว่าเป็นพ่อค้าใหม่ขึ้นมากลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่พอใจนะสนธิสัญญาบาวริ่งเพราะว่าทำให้ตัวเองเสียเปรียบในการค้ารู้ไหมครับว่ารัฐประหาร2475เนี่ยมีกลุ่มพ่อค้าไทยจีนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่สนับสนุนกระบวนการอภิวัตน์2475เพราะเขาหวังว่าการเปลี่ยนแปลงการเมืองจะนำมาสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้นธุรกิจที่ดีขึ้นเพราะเขาค้าขายแล้วเขาแย่ครับเหมือนสมัยนี้นะพี่จันนะเนี่ยเหมือนสมัยสังเกตดูนะตอนนี้พ่อค้าต่างๆเนี่ยครับเริ่มแล้วจากที่ไม่สนใจการเมืองอะไรก็ได้กูขอขายของตอนนี้อะไรไม่ได้แล้วกูขายของไม่ได้นะครับ SME ส่วนขนาดนี้มันคล้ายๆกับเวลานั้นนะครับก็ปรากฏว่าพ่อค้าต่างๆที่อยู่ในโดยเฉพาะพ่อค้าในเมืองเนี่ยนะฝรั่งนี่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เริ่มมีการสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองมากขึ้นโดยเฉพาะพ่อค้าในกรุงเทพในที่ผมบอกนะครับชนชั้นใหม่ที่เป็นชนชั้นกลางขึ้นมานะครับส่วนข้าราชการนะกลุ่มข้าราชการนะจากรัชกาลที่5ส่งไปนะผ่านรัชกาลที่6รัชกาลที่7 กลุ่มเหล่านี้มีมากขึ้นชนชั้นกลางนะที่ส่งไปเรียนต่างประเทศมีความรู้มีความคิดความอ่านของฝรั่งมีมากขึ้นเนี่ยก็กลับมาทำเป็นข้าราชการมีมากขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นกลุ่มสำคัญอย่างเช่นท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มข้าราชการนะครับที่ส่งไปเรียนเมืองนอกแล้วก็เกิดมีความคิดก้าวหน้าขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทหารอย่างพญาพหลเนี่ยนะครับหรือพญาพหลเองก็หรือจอมพลปเองก็แล้วแต่เนี่ยกลุ่มนี้นะครับก็เป็นนักเรียนที่ไปเรียนเยอรมันออกมาทั้งสิ้นแต่คนเหล่านี้คือข้าราชการที่บอกว่าเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับเกิดอำนาจใหม่ขึ้นมาแล้วโดยอำนาจนี้ดันมีความรู้นะครับแล้วมีการค้าเข้ามาทำให้เขาไม่จำเป็นจะต้องพึ่งชนชั้นอำมาตย์อีกต่อไปนะครับก็เกิดข้าราชการขึ้นมาแล้วก็เกิดกลุ่มขุนนางขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของสื่อนะครับในยุคนั้นพอสนธิสัญญาแบลลิงมาเนี่ยอังกฤษไม่ต้องขึ้นกับกฎหมายไทยนะอังกฤษเนี่ยคนอังกฤษขึ้นกับศาลอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพในการเขียนสื่อในสมัย2475หรือก่อนนั้นนะฮะประมาณ2470อะไรประมาณนี้รัชกาลที่6-7เนี่ยนะปรากฏว่าสื่อเนี่ยเขียนได้เสรีภาพมากกว่า2558ของเราอีกขนาดนี้นะฮะสื่อสามารถเขียนได้อย่างเสรีวิจารณ์ราชสำนักวิจารณ์การปกครองของรัชกาลที่6รัชกาลที่7ได้หมดเลยนะประชาชนอดอยากยังไงวิจารณ์เพราะฉะนั้นไอ้สื่อเหล่านี้พอสื่อมันกระจายนะครับมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นในกลุ่มชนที่ก็แค่นี้อีกครับกลุ่มชนที่ว่าเนี่ยข้าราชการที่ไปเรียนมาหรือว่ากลุ่มชนที่อยู่ในกรุงเทพหรือภาคกลางทั้งหลายเนี่ยนะแต่คนต่างจังหวัดคุณอย่าไปหวังนะสื่อพวกนี้ไปไม่ถึงหรอกนะครับเขาก็อ่านกันอยู่เกิดมีความคิดความอ่านด้านการปกครองมีความเติบโตทางด้านความคิดเรื่องของประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับพอมาถึงเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังย่ำแย่แล้วก็แก้ไขไม่ได้นะครับในเรื่องการภาคการเมืองเองก็พยายามปรับตัวพยายามจะทำยังไงให้การเมืองมันสอดคล้องกับเศรษฐกิจใหม่แต่ขณะเดียวกันนี้ก็ไม่กล้าทิ้งระบบเก่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วเลยก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่กังวลมากโดยเฉพาะก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2เนี่ยตอนนั้นมันเป็นยังไม่ถึงสงครามเย็นนะแต่ถ้าพอถึงสงครามเย็นเนี่ยมันจะน่ากลัวกว่านี้อีกนะทีนี้พอเข้าสู่ยุครัชกาลที่7นะฮะก็มีปัญหามากขึ้นสะสมมาภาวะขาดทุนเนี่ยนะฮะสะสมวังขาดทุนมาตั้งแต่หลังรัชกาลที่5-6นี่ก็มีปัญหาเศรษฐกิจมาเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่7ก็มีปัญหาเศรษฐกิจอีกนะฮะแล้วโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างกลุ่มข้าราชการกับกลุ่มอีลิทก็คือกลุ่มที่เป็นเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะมักจะได้รับเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษนะครับในการให้เป็นนั่นเป็นนี่โดยแบบข้าราชการเองก็เอ๊ะทำไมผมเก่งกว่าผมเรียนรู้ได้มากกว่าแต่ผมไม่ได้เป็นคนคุมตรงนั้นคนคุมก็เกิดมีความขัดแย้งขึ้นนะฮะในจุดการเรียกร้องประชาธิปไตยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดกบฏรศ.130ขึ้นมานะครับในปี2454นะครับเป็นกบฏกลุ่มข้าราชการนะครับก็ปรากฏว่ากลุ่มข้าราชการก็ขึ้นมาก่อการกบฏนะจะยึดอำนาจเอาโทษนะนี่สมัยรัชกาลที่6นะจะยึดอำนาจนะฮะในรศ130นะครับก็ในที่สุดก็ไม่สำเร็จนะครับก็ความแตกซะก่อนคือความลับรั่วซะก่อนนะครับก็ทำให้รัชกาลที่6ได้จับผู้คิดก่อการได้ตั้ง91คนคนสำคัญคือร้อยเอกเหลงศรีจันทร์หมอเหลงเนี่ยนะฮะร้อยโทจรูนบานช้างร้อยตีเจือศิลาอาจนะครับนี่เป็นกบฏกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มแรกนะไม่ใช่ปรีดีพนมยงค์นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ากบฏเนี่ยรศ.130เนี่ยนะถูกจับมีโทษถึงประหารชีวิตแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารัชกาลที่6ก็อภัยโทษนะครับทุกคนก็ไม่ต้องตายนะครับถือว่าไม่มีจิตใจที่จะพยาบาทถือว่าเป็นเรียกว่าก็เรียกเป็นผมว่าก็เป็นทางการเมืองที่ดีนะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นนะครับก็เมื่อภัยโทษมันก็จบถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปประหารชีวิตหรือไปจำคุกกลุ่มที่เป็นลูกอะไรเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มกบฏที่คิดอย่างนี้ต่อเนื่องมาอีกนะแต่ก็ส่งพระราชทานภัยโทษในที่สุดก็เงียบกันไปนะครับเรื่องกบฏสุดท้ายกบฏรศ.130เนี่ยเป็นความคิดนะเป็นตัวจุดชนวนความคิดให้กลุ่มของพญาพหลแล้วก็กลุ่มของปรีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับทำการปฏิวัติ2475ในอนาคตครับพญาพหลเนี่ยตอนยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าไปพบนะแล้วก็กล่าวกับขุนทวยฐานพิทักษ์หรือหมอเหลงเนี่ยนะฮะคุณร้อยโทเหลงศรีจันทร์เนี่ยนะครับพญาพหลพูดว่าถ้าไม่มีคุณก็จะไม่มีคณะผมในวันนี้นะครับนี่คือในอดีตนะครับทีนี้พอมาเข้ามาสู่รัชกาลที่7นะครับปรากฏว่าเศรษฐกิจก็ต่อเนื่องนะฮะยังย่ำแย่อยู่ต่อเนื่องนะครับ สถานะของประเทศเนี่ยเกือบจะล้มละลายเลยนะครับเนื่องจากการใช้เงินจากท้องพระคลังมาปกปิดการขาดดุลท้องพระคลังข้างที่ถ้าเทียบไปเศรษฐกิจวันนี้มันคล้ายๆกับคสช.วันนี้นะเริ่มมีการเอานี่มาเปาะนี่เอาไปยืมเงินกสช.แล้วไปยืมอะไรแล้วนะฮะโยกซ้ายขวาสายยืมเงินนะกู้เงินกันอุตลุดแล้วขณะนี้นะคสช.เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยคล้ายๆกับในยุคสมัยรัชกาลที่ 7ในเวลานั้นเลยเพราะว่ามันแย่มากนะครับแล้วก็ยังมีข้อเท็จจริงว่ายังมีรัฐและมันจะถูกบังคับให้จ่ายเงินแก่พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์นะครับที่มีชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างที่บอกนะฮะเรื่องคอร์รัปชันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมากมายนะครับในที่สุดพระเจ้ารัชกาลที่ 7เนี่ยผมก็บอกว่าแกก็คงจะปวดหัวเหมือนกันในเรื่องของการบริหารซึ่งขณะนี้ปัญหาของบ้านเมืองมันเยอะเหลือเกินแล้วมันพุ่งตรงมาที่พระมหากษัตริย์นะครับคนในบ้านเมืองเนี่ยเมื่อปกครองระบอบสมเด็จมีปัญหาอะไรเขาก็จะถามพระมหากษัตริย์ผมไม่ได้เปรียบเทียบพระมหากษัตริย์นะครับผมคล้ายๆกับระบบรวมศูนย์นี่อย่างประยุทธ์ที่เจอวันนี้รวมศูนย์ปั๊บมีปัญหาอะไรประชาชนก็ถามประยุทธ์นะครับก็ถามประยุทธ์ก็เหมือนกันในเวลานั้นรัชกาลที่ 7ก็มีทรงมีทางออกนะครับในผมเรียกว่าเริ่มมีการกระจายอำนาจมากขึ้นนะฮะก็มีทางออกคือแทนที่จะรวมศูนย์ตัวเองก็มีการตั้งคณะอภิรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นอภิรัฐมนตรีสภานะครับเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันพุ่งตรงมาให้สภาเนี่ยแล้วเหมือนประยุทธ์ตั้งสวช.สนช.อะไรก็เนี่ยนะฮะแล้วพยายามจะกระจายความกดดันนะครับแต่จริงๆก็ไม่พ้นนะฮะสุดท้ายก็มีการตั้งอภิรัฐมนตรีสภาขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับเป็นองค์กรหลักในการปกครองรัฐนะครับเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาประเทศที่เผชิญอยู่นะครับอันเนี้ยนะครับกลายเป็นเพิ่มรอยร้าวให้กับกลุ่มหัวก้าวหน้าพวกข้าราชการทั้งหลายเพราะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเป็นอภิรัฐมนตรีก็กลายเป็นว่ากลุ่มนะฮะที่เป็นเชื้อพระวงศ์นะฮะต่างๆนี่ใช้เส้นเชื้อสายเข้าไปนั่งเป็นไล่ไอ้กลุ่มคนที่เฮ้ยทำไมไม่ใช่ผมนะผมก็มีความรู้มันก็เกิดความไม่เรียกว่ารู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมนะครับในเวลานั้นเกิดขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วในขณะนี้นะครับนักเรียนหลายคนที่ส่งไปศึกษาในต่างประเทศเมื่อหลายศตวรรษก่อนก็เริ่มเดินทางกลับประเทศนะครับนักเรียนเหล่านี้นะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยมันกลับว่ามีความรู้มีความสามารถแต่ขาดโอกาสครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆก็ยึดตำแหน่งอะไรไปหมดเลยตัวเองแทนที่กลับมาแล้วจะได้ทำงานก็โดนกีดกันหรือเกิดมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นมากมายนะครับ2473เนี่ยครับมันเกิดสถานการณ์โลกเนี่ยซ้ำเติมนะซึ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยเข้าไปอีกก็คือตลาดหุ้นวอลล์สตรีทล่มในปี2473นะฮะคือความล่มสลายทางเศรษฐกิจนั้นส่งกระทบผลกระทบมาถึงสยามด้วยในเวลานั้นก็ถือช่วงเวลารัชกาลที่ 7พอดีเศรษฐกิจที่กำลังแย่อยู่แล้วนะเศรษฐกิจภายนอกแย่อีกซ้ำเติมอีกนะซึ่งผมบอกมันจะคล้ายๆกับ2558เนี่ยนะที่เรากำลังจะเจอนะขณะที่เศรษฐกิจกำลังแย่ใช่ไหมครับผมเคยมีบทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกนะจำได้ไหมครับผมก็ไปพูดในรายการว่าปีตุลาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงคนที่ทำนายนี่คือคนที่เชี่ยวชาญเศรษฐกิจของโลกเป็นผู้ทำนายเศรษฐกิจโลกมาตลอดนะครับไม่เคยพลาดเลยแล้วก็บอกว่ามันจะจุดเปลี่ยนแปลงคือตุลานี้นะเศรษฐกิจโลกจะมีการปรับตัวครั้งใหญ่นะครับในขณะที่ประเทศไทยขณะนี้มันคล้ายๆสมัยรัชกาลที่ 7แล้วก็มีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทล่มนะฮะก็เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างขนาดใหญ่เลยนะครับก็ปรากฏว่าทีนี้ก็พอมีผลกระทบเศรษฐกิจนะตัววังหรือว่าคนที่ศูนย์กลางการปกครองเองรัฐบาลเองในเวลานั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจะมีเงินในการบริหารประเทศก็คล้ายๆกับประยุทธ์อีกวันนี้นะฮะเสร็จแล้วทำยังไงฮะก็มันทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องเก็บภาษีอย่างเดียวเพราะถ้าไม่เก็บภาษีก็จะไม่มีเงินบริหารนะครับและการที่เสร็จเองท่านทรงเสียสละพระราชทรัพย์คือลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวลงนะครับแต่พี่เสมรู้ไหมคนที่ไม่ยอมคือพวกอมาตย์ไอ้พวกอภิรัฐมนตรีนะครับและการที่เสร็จเสนอไปว่าเฮ้ยพวกคุณเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์กันไหมปรากฏว่าอภิรัฐมนตรีไม่เอาครับไม่เอาเลยไม่ยอมเสียสละนะครับในที่สุดเมื่อตรงนี้ไม่เสียก็เลยผลักภาระนี้ไปให้เป็นภาระของกลุ่มข้าราชการนะครับก็คือมีการเปลี่ยนไปมีการลดค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนและลดงบประมาณด้านการทหารลงนะนี่ไงนะครับก็พอไปลดตรงนั้นปั๊บนี่กลุ่มนี้ก็เกิดปัญหาเลยนะครับเกิดปัญหาเลยนะครับแล้วก็รัชกาลที่ 7ก็ทราบดีว่ากลุ่มพอกลุ่มข้าราชการเนี่ยพอโดนกดดันเรื่องเศรษฐกิจแทนที่ปัญหานี่มันจะไปช่วยกันกระจายปรากฏว่าอภิรัฐมนตรีไม่ยอมเสียสละนะครับก็กูก็จะรวยเท่าเดิมนะฮะแล้วก็ผลักภาระให้เป็นข้าราชการกลายเป็น กลุ่มข้าราชการโดนผลกระทบก็เลยมีคำถามนะเรียกร้องประชาธิปไตยมากขึ้นบอกอ้าวทำไมถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะระบอบการปกครองแบบนี้มันทำให้มีเศรษฐกิจย่ำแย่ลงเนี่ยทำไมเราไม่เป็นประชาธิปไตยนะแล้วต้องมาให้ฉันมาลดเงินเดือนต้องให้ฉันมาลดงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยมันเดือดร้อนกันไปหมดนะมันก็เกิดกระแสตรงนี้ขึ้นมารัชกาลที่ 7ก็ทรงประกาศนะว่าจะมีการร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาเพื่อเป็นการลดกระแสทางด้านสังคมและเศรษฐกิจลงก็บอกว่าก็ใช้การเมืองแก้ก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวจะร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะร่างเนี่ยนะครับให้เสร็จทันงานเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีราชวงศ์จักรีก็คือวันที่6 เมษายน 2475แล้วงานนี้จะประกาศไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็เริ่มร่างนะครับก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันคือเลมอนบาร์ตเลสตีเฟนนะฮะแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์อีก2พระองค์ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยกันร่างนะฮะเพื่อจะให้เกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมากระแสเหล่านี้ก็เบาลงนะกระแสต่อต้านการปกครองแบบรวมศูนย์ก็เบาลงนะครับเบาลงนะครับเพราะอะไรฮะเพราะเขารอวันที่6 เมษายน 2475ว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับออกมาแต่ปรากฏว่าการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับของรัชกาลที่7ที่พยายามจะร่างเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระบรมก็นี่ฮะอภิรัฐมนตรีเนี่ยสภาอภิรัฐมนตรีสภาเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วบอกว่าประชาชนไทยยังไม่พร้อมอย่าร่างเลยนะครับในที่สุดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของรัชกาลที่ 7ที่บอกว่ากำลังจะร่างเนี่ยก็ต้องเงียบไปในที่สุดนี่นะครับทุกอย่างในบ้านเมืองเราก็แต่การเตรียมการของคณะราษฎรเนี่ยนะครับมันก็คงจะมาควบคู่กันไปแต่เป็นการประชุมกันที่ปารีสนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการคุยกันและเตรียมกันมาเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับทุกอย่างเนี่ยเขารอวันที่6 เมษายน 2475นะครับถ้าเกิดรัชกาลที่ 7มีรัฐธรรมนูญออกมาในวันนั้นตามที่ท่านประกาศจริงนะฮะการปฏิวัติ2475อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะแต่ปรากฏว่าครบรอบ150ปีรัฐธรรมนูญจักรีนะครับวันที่6 เมษายน 2475ไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างที่พูดเหมือนกันไหมครับประยุทธ์บอกว่าอะไรฮะจะร่างรัฐธรรมนูญให้เราใช่ไหมนะครับตัดลบแบบอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะขณะนี้เนี่ยผมว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเขาก็รอวันที่ประยุทธ์บอกว่าจะมีเพราะว่าจุดที่มันสำคัญคือรัฐธรรมนูญตอนเนี้ยประวัติศาสตร์ร่างขึ้นมาแล้วนะครับร่างขึ้นมาแล้วเป็นรัฐธรรมนูญที่เฮงซวยมากนะครับทุกฝ่ายขณะนี้คุณถามทุกฝ่ายแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเพราะเขาร่างมาแล้วเนี่ยเขาอ้วกแตกกันทั้งประเทศนะรัฐธรรมนูญปี58ที่ประวัติศาสตร์ร่างเขาอ้วกแตกกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนประชาธิปัตย์เพื่อไทยทุกฝ่ายประชาชนมันไม่เอาอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าเขาก็รอเพราะว่าร่างมาแล้วเนี่ยของบวรศักดิ์นี้ร่างเสร็จเมษาใช่ไหมครับแล้วยังมีเวลาอีก90 วันให้ปรับแก้ขณะนี้กำลังปรับแก้กันอยู่ทุกฝ่ายว่าเขากำลังรอว่าการปรับแก้เนี่ยสุดท้ายมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะแล้วมันก็จะไปประจวบเหมาะจบเสร็จเอาเดือนสิงหาคมถ้ามันออกมาเฮงซวยหมาไม่แดกเหมือนเดิมนะครับออกมาแบบโอ้โหมึงจะสืบทอดอำนาจหรือมึงจะเอากันอีกเนี่ยเผด็จการยังจะอยู่อีกเนี่ยนะฮะถ้าออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยผมบอกว่ามันจะคล้ายๆเหตุการณ์นี้รัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะประกาศรัฐธรรมนูญแล้วไม่ประกาศนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นจุดที่ใช้เปรียบเทียบกันนะฮะแต่ว่ามันคนละแบบกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกันตรงที่ว่าเขาหวังและรอคอยแล้วมันไม่มีแต่ของประยุทธ์เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันเฮงซวยเหมือนเดิมเลยนะฮะทุกคนก็จะผิดหวังแล้วก็รอดูวันนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญชั่วคราวของประยุทธ์เนี่ยมันก็ดันเขียนล็อกไว้อีกนะครับว่าต้องแก้ทั้งฉบับนะครับไม่มันต้องแก้ทั้งฉบับนะไม่ใช่แก้รายมาตราต้องยกทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าประยุทธ์จะอยู่ต่อแล้วขณะนี้นะฮะสายอมาตย์เองก็แล้วแต่หรือสายใครก็แล้วแต่อนันต์ปัญญารชุนก็ออกมาพูดนะฮะคือทำนองว่าตกลงว่าคำพูดของประยุทธ์นี่เชื่อถือได้หรือไม่เมื่อคุณวางรถแมพไว้อย่างดีแล้วนะแล้วทำไมแล้วเสร็จแล้วคุณก็บอกเอาร่างไม่ดีคุณก็เลื่อนไปอีกแล้วถ้าคราวต่อไปคุณล่าไม่ดีคุณไม่ต้องเลื่อนไปอีกหรอเพราะฉะนั้นไอ้ความหวังของรถแมพของประยุทธ์มันกำลังจะสิ้นสุดลงมันกำลังสิ้นสุดลงว่าประยุทธ์อยู่แค่นี้มันกำลังจะเริ่มมีคนไม่เชื่อและมีคนคิดว่าจะอยู่ไม่มีข้อกำหนดรถแมพที่ประยุทธ์ยืนยันตลอดเวลาขณะนี้มันขยายเข้าขยายออกมีการโยนหิน3 ทางจะอยู่2 ปีมันเริ่มจะไปยักมาแต่ทุกคนบอกว่ากำลังรอดูว่าสิงหาคมนี้นะรูปแบบรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรและถ้าออกมารับไม่ได้นะรับไม่ได้ประยุทธ์จะทำยังไงต่อไปนี่คือคำถามที่สังคมถามทางด้านการเมืองณขณะนี้สำหรับประเทศไทยในเวลานี้นะครับสิงหาคม เป็นเดือนที่สำคัญต้องจับตาดูนะครับทีนี้พอ6เมษายน2475ไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวและรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนอย่างที่ทรงประกาศไว้ก็ทรงมีความจำเป็นนะเพราะว่าอภิรัฐมนตรีถ้าเราดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่าอำนาจการปกครองมันสวิงไปนะมันไม่ได้อยู่ในมือรัชกาลที่7เต็มที่เหมือนอย่างรัชกาลที่5นะฮะถ้าเราเทียบกันดูนะขณะนี้เหมือนกับว่าอำนาจการปกครองรัชกาลที่7เองก็ต้องฟังอภิรัฐมนตรีในสภาด้วยซึ่งเปรียบเหมือนกับกลุ่มอมาตย์ณเวลาเนี้ยนะครับผมก็ไม่รู้กันนะซึ่งเราลองสังเกตดูมันเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ทรงเป็นตัวของตัวเองในเวลานั้นนะครับสรุปสาเหตุนะฮะการปฏิวัติ2475นะครับมันเกิดขึ้นจาก1สภาพเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะ2ความขัดแย้งระหว่างสามัญชนก็คือกลุ่มข้าราชการสามัญชนกับอภิรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะนะครับ แล้วก็แนวความคิดกลางตะวันตกที่เข้ามาแล้วก็อันที่4ก็คือเรื่องของพระราชธรรมรัฐธรรมนูญวันที่6เมษายน2475ไม่เกิดขึ้นนะครับ4เรื่องนี้นะครับสุดท้ายครับพอ6เมษายนเนี่ยนะฮะไม่มีการประกาศรัฐธรรมนูญนะครับประมาณสิ้นเดือนเมษารัชกาลที่7ท่านก็เสด็จไปหัวหินนะฮะไปแปลพระราชฐานฤดูร้อนนะครับคนที่ดูแลในเมืองนะครับเป็นสมเด็จราชการแทนในเวลานั้นคือให้ดูแลเลยเนี่ยก็คือสุขุมพันธ์บริพัตรตัวนะบริพัตรสุขุมพันธ์ไม่ใช่สุขุมพันธ์บริพัตรนะดูมาเลยนี่พบผู้กรุงเทพนะตอนนั้นเนี่ยคนที่กุมกำลังทหารของประเทศนี่คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะครับกรมพระนครสวรรค์ขอโทษนะไม่ใช่ฮะคนที่ดูแลนี่คือบวรเดชนะฮะพระองค์เจ้าบวรเดชแต่คนที่ดูแลราชการแทนที่รอเจ็ดท่านเสด็จไปแปลพระราชฐานนี่ก็คือสมเด็จพระองค์เจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะครับก็เป็นคนดูแลแทนทีนี้ปลายเมษายนอย่างนั้นแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นอีกประมาณเดือนหนึ่งนะฮะวันที่23มิถุนายนนะครับก็มีข่าวเข้ามายังเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะครับว่ามีข่าวเรื่องการจะก่อกบฏนะครับคือตอนนั้นกรมตำรวจสมัยนั้นเนี่ยอธิบดีกรมตำรวจได้โทรศัพท์ไปบอกนะครับบอกว่ามีข่าวแล้วล่ะว่าจะมีการปฏิวัติขึ้นมานะครับแต่พระองค์เจ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เวลานั้นเนี่ยพอฟังรายชื่อแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ก็เลยมิทรงได้ตัดสินพระทัยทันทีนะฮะไม่ได้ตัดสินพระทัยทันทีในเวลานั้นนะฮะประวิงเวลาไว้บอกพรุ่งนี้จะตัดสินใจสิ่งนี้ครับมันทำให้การปฏิวัติเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนเพราะอะไรฮะขณะนี้ข่าวถึงพระองค์เจ้าบริพัตรสุขุมพันธ์แล้วนะครับสิ่งที่คิดจะทำถ้าไม่ทำหรือทำไม่ทันหรือเลื่อนคนที่จะซวยก็คือกลุ่มคณะราษฎรทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเท่ากับว่าเรื่องนี้มันบีบให้การปฏิวัติ2475เกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนทันทีในตอนเช้าวันนั้นนะครับคือต้องเลือกแล้วครับคือมันไม่มีทางเลือกแล้วต้องเดินหน้าอย่างเดียวหลังจากที่ข่าวความลับเรื่องการทำการปฏิวัติเนี่ยรั่วเป็นไม่เป็นความลับแล้วก็เลยต้องทำตกลงก็คือว่าการปฏิวัติก็เริ่มเกิดขึ้นในวันนั้นจุดสำคัญก็คือนะฮะทหารเรือนะหลวงสินธุสงครามชัยเนี่ยก็เอาทหารเรือเอาเรือปืนมาจอดอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็กะลาสีเรือประมาณ500นายนะครับตรงไปที่อนาภาพที่หน้าอนันตราชมนี่คือตีสี่ของวันที่24มิถุนายนนะฮะประยูนพมรมนตรีนะฮะเป็นสายเนี่ยเป็นญาติพี่แซมนี่แหละครับเป็นปู่นะฮะเป็นปู่พี่แซมนี่แหละครับคุณประยูนพมรมนตรีนะครับคนนี้สำคัญนะฮะเพราะเข้าไปยึดการไปรษณีย์โทรเลขคนนี้ความร่วมมือคือควงอภัยวงศ์นะเวลานั้นนะครับก็เลยได้ดิบได้ดีจากการช่วยเหลือคณะราษฎรเนี่ยนะครับในการยึดไปรษณีย์โทรเลขตรงนี้สำคัญมากนะพอยึดไปรษณีย์โทรเลขทำให้ตัดการสื่อสารระหว่างการสั่งทหารทั้งหมดทำให้การควบคุมทหารสับสนไปหมดนะครับพอยึดตรงนี้ปุ๊บนะฮะพระยาทรงสุรเดชก็ไปที่ฐานกรมทหารมาร์ค1ยึดไปยึดยานเกราะไปด้วยตัวเองเนี่ยนะแต่ก็ไปแจ้งทหารยานเกราะว่านี่ขณะนี้มีกบฏจีนเกิดขึ้นแล้วให้เอารถถังออกนะพระยาทรงสุรเดชก็ใช้เรียกว่าลูกลุยอ่ะคือถ้าวันนั้นลุยไม่เสร็จเหมือนกันนะถ้าก็ไม่เชื่อนะไปก็ไม่กี่คนนี่แหละนะครับก็ไปบอกยานเกราะให้รีบออกเลยแล้วก็เอายานเกราะนี่นะฮะไปรวมตัวที่พระที่นั่งอนันต์ส่วนพระยาฤทธิ์อัคเนย์นะครับก็ไปที่กรมทหารราบที่1นะครับระดมทหารราบเพราะอันนี้ไม่ยากแล้วนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคำสั่งมาแล้วบอกว่าจะมีการจัดการฝึกซ้อมทางการทหารเกิดขึ้น นะทหารเหล่านั้นก็พอบอกว่าเอาให้ไปก็ออกเลยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมทางทหารสุดท้ายก็ทั้งหมดนี่ก็ไปรวมกันที่มาถึงลานพระราชวังดุสิตหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมประมาณ 6 โมงเช้าแล้วก็พญาพหลก็ปีนขึ้นไปบนรถถังนะครับแล้วอ่านประกาศคณะราษฎรซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่พญาพหลอ่านวันนั้นเป็นประกาศคณะราษฎรฉบับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ไหมนะเพราะมีหลายฝ่ายก็คิดว่าบางคนคำให้การเนี่ยบอกว่าประกาศที่ประกาศอย่างอื่นนะฮะประกาศคณะปฏิวัติอะไรซึ่งก็ยังทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าประกาศวันนั้นเป็นฉบับเดียวที่เราได้อ่านไหมนะแต่ว่าโอเคเราก็ซูมว่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันครับสุดท้ายก็จบเนี่ยคือที่มาของหมุดนะหมุดที่เราเห็นเนี่ยนะครับสถานการณ์สำคัญเนี่ยนะครับมันอยู่ที่การควบคุมคนสำคัญของประเทศเอาไว้ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งหมด40 คนนะครับรวมทั้งเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์พินิจนะครับแล้วก็สมาชิกระดับสูงคนอื่นในรัฐบาลนะผมเชื่อว่าก็คงจะรวมถึงพระองค์เจ้าบวรเดชด้วยนะครับอยู่ที่นั่นทั้งหมดก็โดนควบคุมตัวอยู่ที่พระนั่นและจุดนี้เองเป็นตัวต่อรองให้กับรัชกาลที่7ที่ต้องยอมนะครับมีแค่2พระองค์นะครับที่หลุดออกไปนะฮะจับไม่ได้ก็คือพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรนะกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ซึ่งได้ทรงหลบหนีไปทางหัวรถจักรไปกราบบังคมเตือนพระมหากษัตริย์ที่หัวหินเวลา 8 นาฬิกานะครับโทรเลขถูกส่งไปยังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับลงนามโดยพระยาพหลพระยาทรงสุรเดชและพระยาฤทธิ์อัคเนย์นะฮะโทรเลขฉบับนี้มีใจความว่าหากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญคณะราษฎรจะเต็มใจถอดพระองค์ออกและแทนที่ด้วยพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นนะครับซึ่งเป็นโทรเลขที่ดูแล้วค่อนข้างจะแรงพอสมควรนะฮะแล้วก็ยังมีคำพูดนะในตัวเลขด้วยว่าหากสมาชิกคณะราษฎรคนใดได้รับบาดเจ็บพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกควบคุมขังก็จะทรมานไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับปรากฏว่ารัชกาลที่7ได้รับปั๊บเนี่ยนะก็ตอนนั้นทรงกอล์ฟอยู่หลุม8นะครับกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีนะครับพอมาถึงก็ปรึกษากันนะมีทางเลือกนะครับปรึกษากันมีทางเลือกตอนนั้นก็มีตั้งแต่เสด็จลี้ภัยนะฮะทำการรัฐประหารซ้อนไหมนะหรือยอมจำนนเต็มตัวสุดท้ายพอโทรเลขมาถึงเนี่ยแล้วก็มีบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะสมาชิกคณะราษฎรองค์คนใดได้รับบาดเจ็บพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกควบคุมตัวไว้จะทรมานไปด้วยในคำนี้นะครับมันทำให้การตัดสินใจเนี่ยยากมากขึ้นในที่สุดแล้วอย่างที่ก็ทรงเต็มพระทัยที่จะอยู่ในราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในภายใต้รัฐธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุนที่จะให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ทรงไม่เหมือนหมายถึงไม่ได้ยอมทีเดียวนะเพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยบอกให้เสด็จมาโดยส่งเรือปืนไปรับแต่พระองค์ไม่ไปนะยืนยันว่าจะไปโดยรถไฟของรถไฟหลวงนะครับในที่สุดก็ได้กลับมาสู่พระนครในวันที่26ในวันที่20โทษนะฮะ28นะฮะเดี๋ยวนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือนะฮะประเด็นสำคัญก็คือขอโทษนะกลับมาวันที่26ฮะในการที่จะกลับมาก็คือ2วันหลังจากรับอาหารนะครับประเด็นสำคัญนะครับที่ต้องสังเกตคือเรื่องราวเหล่านี้นะฮะประชาชนเนี่ยแทบไม่มีท่าทีนะฮะตอบสนองเอาไม่เอากับรับอาหารครั้งนี้เลยนะครับทั้งที่มีใบปลิวแจกกันทั่วพระนครก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะฮะแค่นั้นเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปฏิกิริยากับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เลยนะฮะนี่ไม่ต้องไปพูดถึงประชาชนหัวเมืองนะไม่ต้องไปพูดถึงประชาชนเชียงใหม่หรืออะไรซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาได้ข่าวหรือเปล่าอาจจะได้ข่าวแต่เขาไม่มีปริยาอะไรเลยนะคือประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยว่างั้นนะครับปรากฏว่าชีวิตของประจำวันของประชาชนได้กลับคืนสู่สภาพปกติเนี่ยก่อนที่จะจบวันที่24มิถุนายนด้วยซ้ำนะครับหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยThe Times นะฮะของลอนดอนเนี่ยรายงานว่าการปฏิวัติดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงใหม่เล็กน้อยอันนี้พาดหัวของ The Times ในลอนดอนนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการปฏิวัติ 2475 เนี่ยประชาชนไม่ได้เป็นกองเชียร์แม้แต่จะเป็นกองเชียร์ด้วยซ้ำผมว่าโดยส่วนใหญ่นะไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองใดๆเลยนะครับนี่คือผมว่าเป็นจุดที่เราต้องคิดแล้วแตกต่างจากวันนี้นะผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้มีปรีดีพนมยงค์นะครับหรือมีการคณะปฏิวัติเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าประชาชนวันนี้มีความเข้าใจนะครับเข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองและเข้าใจสภาพต่างๆสื่อสารมวลชนมันทั่วไปหมดแล้วโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต นะครับซึ่งควบคุมไม่ได้ปิดบังไม่ได้ผมเชื่อวันนี้มีคนตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยเยอะมากแล้วในประเทศไทยแล้วเข้าใจหรือว่าประทับใจคือแล้วยิ่งเศรษฐกิจเป็นแบบนี้การรัฐประหารที่เกิดขึ้นแบบนี้คนไทยส่วนใหญ่เลยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เขามีความเข้าใจแล้วว่าการเมืองมันเกี่ยวกับปากท้องของเขาจริงๆนะครับมันเกี่ยวกับชีวิตของคุณจริงๆนะครับการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของเรานะครับผมว่ามันแตกต่างตรงนี้นะครับก็เสร็จแล้วรัชกาลที่ 7ก็เสด็จกลับวันที่ 26 นะฮะก็เรียกผู้ก่อการเข้ามาพบปรีดีก็ทรงกราบทูลพระกรุณานะฮะจากพระองค์ที่ได้หมิ่นพระเกียรติในการประกาศคณะราษฎรไปก็ในที่สุดก็พูดคุยกันแล้วในที่สุดรัชกาลที่ 7ก็พระราชทานประทับตราเอกสารพระราชทานอภัยโทษแก่สมาชิกราษฎรทุกคนนะครับการอภัยโทษคณะปฏิวัติเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีมาทุกสมัยนะสุดท้ายคณะราษฎรก็ได้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดนะยกเว้นแต่เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นะครับแล้วก็พระนครสวรรค์วรพินิจอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ว่ากราบทูลขอให้เสด็จออกนอกประเทศแทนนะครับแสดงว่าคณะราษฎรเองก็เห็นว่าเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์มีความสำคัญก็ยิงตามสายสืบทอดแล้วนี่ผมก็เข้าใจว่านามสกุลบริพัตรนี่น่าจะเป็นรัชกาลองค์ต่อไปนะครับจากรัชกาลที่ 7แต่ประเอิญมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับก็มีการเสด็จออกนอกประเทศไปนะฮะแล้วก็รัชกาลที่ 7ก็พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับในวันที่ 27 มิถุนายนก็เป็นฉบับชั่วคราวซึ่งฉบับชั่วคราวเนี่ยนะครับเป็นฉบับที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็กำหนดชัดเจนว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนหลายอันเป็นของประชาชนโดยชัดเจนนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่ทำความอึดอัดใจให้รัชกาลที่ 7อยู่เหมือนกันนะฮะในหลายๆเรื่องเพราะว่ารัฐธรรมนูญจะดังกล่าวเนี่ยกำจัดอำนาจทั้งหมดของกษัตริย์โดยมิได้ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่รัฐธรรมนูญยังตั้งคณะกรรมการคณะราษฎรเป็นฝ่ายบริหารสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภานะครับซึ่งมาจากการแต่งตั้ง70คนนะครับอย่างเช่นพระราชอำนาจของรัชกาลที่ 7โดนทอนออกไปอย่างเช่นพระราชอำนาจในการยับยั้งกฎหมายพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษครับเพราะแม้กระทั่งพระราชสิทธิในการยืนยันผู้สืบราชสมบัติและราชอายัดก็โดนรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้นะครับโดนยับยั้งไว้ก็เรียกว่าก็เป็นเรื่องที่อึดอัดใจของสถาบันพอสมควรนะในเวลานั้นนะครับแต่ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่คณะราษฎรเขียนคนเดียวเขียนมาก่อนนะครับเพื่อจะเขียนกันใหม่นะครับเป็นฉบับที่ถาวรในวันที่10 ธันวาคม 2475ที่ต้องใช้เวลาล่างประมาณ6 เดือนทีนี้รัฐบาลตอนนี้นะครับพอเริ่มต้นตรงนั้นปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็คือไม่สามารถไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆจะเลือกตั้งได้นะครับก็ต้องมีก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการร่างฉบับชั่วคราวขึ้นมาเหมือนประยุทธ์ร่างชั่วคราวขึ้นมานะครับแล้วก็จัดกลุ่มคน70คนนะเพื่อตั้งเป็นสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีหน้าที่ทำการร่างร่วมกันเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎร70คนนี่ครับเป็นจุดที่ผมบอกว่าเป็นจุดที่จะบอกว่าดีก็ดีหรือจะบอกว่าเป็นจุดพลาดของคณะราษฎรก็เป็นได้นะครับเพราะคณะที่แต่งตั้งจาก70คนเนี่ยมันประกอบทั้งกลุ่มของคณะราษฎรกลุ่มทหารแล้วก็มีกลุ่มของอมาตย์นะครับกลุ่มอภิรัฐมนตรีที่ว่าเนี่ยนะก็อยู่ในสภาเดียวกันด้วยแต่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันต้องร่างมาเพื่อความตกลงของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้น70คนก็ต้องมีฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายที่มีความขัดแย้งมันจะไม่เหมือนของประยุทธ์นะมันล่างมันมีแต่ฝ่ายมันฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยแล้วมันล่างมันจะเกิดรัฐธรรมนูญที่มีความปรองดองกันได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านปรีดีก็มองว่าถ้าไม่ให้ร่วมเลยนะครับมันจะล่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ทุกคนเป็นที่ยอมรับได้ยังไงเพราะฉะนั้น70คนก็เลยต้องมีกลุ่มของกลุ่มที่เป็นอีลิทนะฮะเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยสุดท้ายก็ทำการล่างกันมา6 เดือนนะครับก็เกิดรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10 ธันวาคมซึ่งโอเคฮะก็เรียกว่าเป็นการคืนพระราชอำนาจแก่พระมหากษัตริย์หลายประการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็สภาผู้แทนราษฎรก็สรุปอยู่ที่156คนเลือกตั้ง76และอีก70คนได้รับการแต่งตั้งคือต้องบอกก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าเปลี่ยนเป็น3ระยะนะระยะแรกเนี่ยคืออันแรกเนี่ยคือแต่งตั้งหมดอย่างที่บอก70คนหลังจากนั้นก็จะปล่อยนะให้เกิดมีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้คุ้นเคยนะอีกประมาณสัก10 ปีหรือแล้วแต่นะดูตามความพร้อมของประชาชนระยะที่2ก็จะเป็นแต่งตั้งครึ่งนึงแล้วก็เลือกตั้งครึ่งหนึ่งเพื่อให้ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้และระยะที่3จะมีการแต่งตั้งเรียกว่าเลือกตั้งหมดนะฮะนี่คือแผนการ ที่วางไว้เพราะนั้นฉบับที่รัฐธรรมนูญฉบับวันที่10 ธันวาคมนะฉบับแรกที่เป็นฉบับถาวรของเราเนี่ยก็เลยมีการเลือกตั้ง76และอีก76คนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งนั่นคือสภาผู้แทนแล้วก็ไม่มีนะวุฒิสภาอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นมีอย่างนี้ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็กำหนดการเลือกตั้งครั้งแรกในเดือนตุลาคม2476ก็คือปีถัดไปนะครับก็คือประมาณกลางปีก็อีก9 เดือนหลังจากนั้นนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งนะนี่คือปฏิวัติสำเร็จแล้วนะแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับก็อย่างที่บอกว่าการเมืองนี่มีการยึดอำนาจกันเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายต่อมานะปรีดีพนมยงค์มองว่านะครับยึดอำนาจการเมืองก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจซึ่งในเวลานั้นสังคมและเศรษฐกิจนี้มันยังอยู่ห่างการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอยู่มากนะครับคนทั้งหลายก็ยังไม่เคยเข้าใจเรื่องแบบนี้ระบบเศรษฐกิจมันยังไม่ไปทั่วประเทศเลยอย่างที่บอกนะครับเสร็จแล้วปรีดีพนมยงค์ก็แล้วก็ปัญหาหลักของตอนนั้นก็คือว่ามุ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก่อนนะอย่างที่บอกว่ามีปัญหาเศรษฐกิจเยอะมากนะท่านปรีดีก็เสนอเข้าโครงเศรษฐกิจนี่แหละครับจุดที่บอกว่าก้าวหน้าสุดๆของท่านปรีดีพนมยงค์นะครับคือบันทึกสมุดปกเหลืองนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นเข้าโครงเศรษฐกิจที่ท่านปรีดีได้คิดนะฮะคือเข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ยบรรทัดแรกเนี่ยเริ่มเขียนเลยนะครับบอกว่าการพิจารณาหรืออ่านเข้าโครงเศรษฐกิจนี้ควรวางใจให้เป็นกลางไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตนและควรขจัดทิฏฐิมานะออกนะฮะคือท่านปรีดีรู้นะว่าเสนอนี้ไปเนี่ยบรรลัยแน่ฮะวงแตกแน่นอนเลยแต่ยังไงก็ต้องทำนะเพื่อประชาชนเพราะตรงนี้จริงๆเสนอไปนี่เพื่อประชาชนจริงๆนะฮะทั้งหมดมี11 หมวดนะต้องการบรรลุ3 ข้อนะ3 ข้อหลักที่ต้องการให้เข้าโครงเศรษฐกิจนี้เป็นไปก็คือ1ต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจนะครับต้องหางานให้ราษฎรทุกคนทำนะครับที่สำคัญนะที่จะรู้ไหมครับว่าเข้าโครงเศรษฐกิจมีลักษณะแบบสหกรณ์เต็มรูปแบบนะฮะซึ่งคำว่าสหกรณ์ในวันนั้นนี่ผมว่าเป็นคำที่แม้แต่วันนี้ประเทศไทยอะสหกรณ์มีใครเข้าใจบ้างทำยังไงนี่คือเมื่อก่อนนี้83 ปีนะฮะแล้วก็รู้ไหมฮะปรีดีพนมยงค์เนี่ยยังวางหลักประกันสังคมนะเอาไว้ในเข้าโครงเศรษฐกิจด้วยนะฮะคือประกันแก่ราษฎรตั้งแต่เกิดจนตายว่าเมื่อราษฎรผู้ใดไม่สามารถทำงานหรือทำงานไม่ได้เพราะเจ็บป่วยหรือชราหรืออ่อนอายุก็จะได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากรัฐบาลไอ้นี่มัน30 บาทรักษาทุกโรคนะพี่นะฮะเมื่อ83 ปีที่แล้วระบุไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่3นะฮะในเรื่องนี้นะครับในพรบว่าด้วยการประกันสุขสมบูรณ์ของราษฎรนะครับและมีการขอให้ตั้งธนาคารแห่งชาติออกสลากกินแบ่งเพื่อระดมทุนในรัฐบาลอันนี้คือการเอาหวยขึ้นบนดินนะฮะในเวลานั้นสาระสำคัญนะครับเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้เราจะเข้าใจเลยว่าสาระสำคัญ3 ข้อนี่แหละครับที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเต็มไปหมดก็คือ1นะฮะปีดีเสนอให้สิทธิประชาชนมีโอกาสเป็นข้าราชการทุกคนข้าราชการในแบ่งออกเป็นแบบประเภทนั่งโต๊ะแล้วข้าราชการใช้แรงงานด้วยนะครับก็หมายความว่าประชาชนมีโอกาสเข้ามารับราชการมีงานทำกันทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรับโดยตรงหรือรับเงินเดือนจากทางสหกรณ์พยายามจะหางานให้ประชาชนนะครับ2รัฐดำเนินการปฏิรูปที่ดินอันนี้แหละครับเป็นเรื่องนะปฏิรูปที่ดินโดยการบังคับซื้อที่ดินอันเป็นนาเป็นสวนนะครับเพื่อเอามาแบ่งให้มันเกิดความเท่าเทียมนะครับแล้วก็หนุนเรื่องการสหกรณ์ตัดพ่อค้าคนกลางออกอันนี้คือสังคมนิยมเลยนะที่ก้าวหน้ามากนะ3นะฮะรัฐดำเนินการเรื่องธนาคารขนส่งคือรัฐเป็นคนรวบทั้งหมดในการดำเนินการเองนะครับคือทั้ง3 ข้อเนี่ยมันค่อนข้างเห็นว่าเป็นสังคมนิยมพอสมควรแต่เวลานั้นน่ะนะตรงนี้เป็นจุดที่เปราะบางมากนะครับเดี๋ยวเพราะอะไรในอนาคตเดี๋ยวจะมาดูกันนะปรากฏว่าไอ้ตรงนี้นะครับกลายเป็นจุดถูกโจมตีและเกิดความแตกแยกขึ้นใน70 คนนั้นนะครับไม่ใช่แตกแยกกันเฉพาะกลุ่มอีลิทแล้วก็กลุ่มข้าราชการเท่านั้นนะครับกลายเป็นว่ากลุ่มคณะราษฎรเองก็แตกแยกกันเองภายในด้วยโดยความคิดที่บอกที่แบบนี้เพราะหลายคนสูญเสียผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปที่ดินเพราะนั้นอีลิทเขาไม่ยอมแน่ๆครับตรงนี้สุดท้ายก็มีการขัดแย้งกันนะแล้วในที่สุดนี่ก็กลุ่มที่ขัดแย้งก็คือกลุ่มหลวงประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งตอนนั้นได้เป็นนายกนะฮะแล้วก็นะครับเป็นอีลิทปรีดีพนมยงค์ก็ให้เกียรติให้เป็นนายกนะฮะให้เป็นคุมสภานะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มปรีดีนะฮะอีกกลุ่มนะก็ทะเลาะกันนะครับสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารครั้งแรกขึ้นในประเทศไทยก็คือรัฐประหารเดือนเมษายนปี 2476พยายามอันนี้รัฐประหารเงียบไม่ใช้ทหาร พยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ประกาศกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรพร้อมงดใช้รัฐธรรมนูญที่ร่างมานะครับพออย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะก็โดนโต้ตอบทันควันเมษานะปิดสภามิถุนานะพญาพหลก็ยึดอำนาจรัฐบาลพยมโนปกรณ์นิติธาดามาจัดการเองนะครับก็เรียบร้อยไปอยู่นะฮะพอ247ตอนนั้นมิถุนา2476นะฮะพอปลายปีนะฮะมิถุนาเนี่ยโทษนะเมษาเนี่ยพญามโนปกรณ์นิติธาดาล่มสภานะฮะมิถุนาพญาพหลก็รัฐประหารพญามโนปกรณ์ตุลาเกิดกบฏบวรเดชขึ้นนะครับก็เป็นการเอากำลังนะครับกะมายึดอำนาจคืนนะว่าอย่างนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าแพ้นะครับก็เหล่านี้ก็โดนไปติดคุกตะลูเตาบ้างอะไรบ้างไปมาหมดนะฮะก็พวกฝ่ายอิลิทก็จบจากตั้งแต่ตรงนี้มันต้นไปมีนาคมนะฮะ2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติคือไม่เอาแล้วไม่เป็นกษัตริย์ไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่คณะราษฎรต้องไปคัดเลือกรัชกาลที่8มานะครับพอหลังจากรอเจ็ดสละราชสมบัติไม่นานนะฮะมีนาคม2477นะครับพอสิงหาคม2478ปีหนึ่งหลังจากนั้นก็เกิดกบฏนาย10ขึ้นมานะครับก็เป็นการเรียกว่าเป็นกบฏนาย10ซึ่งขึ้นมาหวังจะลอบสังหารคนสำคัญอย่างเช่นคุณปรีดีพนมยงค์นะครับพญาพหลจอมพลปแต่ในที่สุดก็ไม่สำเร็จนะฮะหัวหน้าฝ่ายกบฏ10เอกสวัสดิ์มหามัดถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คืออันนี้ทะเลาะกันเองแล้วนะครั้งที่4เป็นกบฏพญาทรงสุรเดชอันนี้เกิดจากที่จอมพลพญาพหลเนี่ยนะครับหมดเสียชีวิตลงนะจอมพลปก็ขึ้นแทนทีนี้จอมพลปกับพญาทรงสุรเดชเนี่ยขัดแย้งกันมาตั้งแต่สมัยรัฐประหารแล้วตั้งแต่ปฏิวัติแล้วนะครับแล้วไปขัดแย้งกันทั้งนะครับพอจอมพลปขึ้นก็เหมือนกับว่ากำจัดเส้นหนามนะก็เกิดกบฏไม่รู้เหมือนกันนะเกิดยังไงขึ้นนะฮะกลายเป็นว่าพญาทรงสุรเดชเนี่ยก็โดนบีบบังคับให้ออกนอกประเทศไปนะครับเอาโอ้โหนี่พูดมาเยอะแยะเลยนะพี่นะไปตามขั้นตอนนะพี่ก็ฟังอยู่ครับโดนไปตามขั้นแล้วจากตรงนี้นะครับบ้านเมืองก็อยู่ในการปกครองของจอมพลปแล้วก็กลุ่มของท่านปรีดีมาโดยตลอดนะครับมาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งใหญ่ๆก็คือสงครามโลกครั้งที่2นะครับจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับของการเมืองบ้านเราของการเมืองประเทศไทย ต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์โลกนะครับคือถ้าวันนั้นไม่มีสงครามโลกครั้งที่2นะเผลอๆเนี่ยประชาธิปไตยมันจะค่อยๆโตไปก็ได้ไม่แน่เหมือนกันนะแต่ตอนนั้นคือจอมพลปขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ท่านปรีดีก็ปกครองไปนะก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงนะพอสงครามโลกครั้งที่2ก็เข้าสู่พอสงครามโลกเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยไอ้ระบอบประชาธิปไตยมันต้องสงบลงแล้วในช่วงเวลานั้นมันเกิดเรื่องของชาตินิยมขึ้นมานะฮะตรงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็เป็นเรื่องของเยอรมันก็มีชาตินิยมญี่ปุ่นก็ชาตินิยมต่างคนต่างชาตินิยมนะก็ทำสงครามกันทั้งโลกเลยนะยังไม่ได้รับบทเรียนนะครับประเทศไทยก็เกิดลัทธิชาตินิยมขึ้นมาในเวลานั้นในยามสงครามก็ต้องแบบนั้นนะครับทหารปกครองนะครับสงครามก็ต้องทหารปกครองเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะสงครามกับทหารคู่กันเพราะฉะนั้นเกิดสงครามทั่วโลกเนี่ยทหารก็เป็นใหญ่จอมพลปก็เป็นใหญ่ในเวลานั้นนะครับอยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งประเทศไทยโดนลุกลามโดยญี่ปุ่นนะเราจอมพลปก็ไปเซ็นสัญญานะครับสงบศึกกับญี่ปุ่นแล้วเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นก็เท่ากับว่าเราไปอยู่ฝ่ายอักษรนั่นแหละพอสงครามโลกครั้งที่2จบนะครับพอจบตรงนี้เนี่ยนะครับก็ฝ่ายที่เป็นอักษรนี่พ่ายแพ้ยับเยินจนจบสิ้นไปความขัดแย้งใหม่มันก็เกิดขึ้นอีกนะฮะในสถานการณ์โลกพอลัทธิชาตินิยมจบไปฮะความขัดแย้งใหม่มันก็เกิดขึ้นระหว่างทุนนิยมอันนี้คือเสรีนิยมหมดแล้วนะคือตอนนี้ไอแบบเผด็จการทหารจบแล้วนะยุคนั้นหมดแล้วเข้าสู่ยุคใหม่ขัดแย้งกันเองระหว่างเสรีนิยมฝ่ายทุนนิยมกับเสรีนิยมฝ่ายสังคมนิยม2ตัวนี้คือระบบเศรษฐกิจนะครับที่ต่างกันทุนนิยมอย่างสหรัฐอย่างอังกฤษใครใครค้าใครใครขายนะแต่ระบบสังคมนิยมเกิดขึ้นอีกฝั่งนึงนะลัทธิบัคไม่ใช่มันไม่ใช่ใครใครค้าขายใครใครขายนะฮะมีระบบมาจัดสรรปันส่วนแบ่งปันนะครับให้ทุกคนช่วยกันไม่ใช่ว่าใครเอาตัวรอดแต่เป็นคนเดียวนะฮะก็รวยด้วยกันไปด้วยกันแบ่งสรรทรัพยากรอันนี้วิธีคิดแต่ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเสรีนิยมทั้งสิ้นนะครับโดยพื้นฐานแล้วปรากฏว่า2ค่ายที่เป็นระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้คือบอกแล้วว่าโลกเนี่ยมันเชื่อมเศรษฐกิจกัน คุณจะทุนนิยมใครค้าขายใครขายก็เอาว่าไปปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วแต่ความสามารถให้สร้างโอกาสให้แข่งขันให้เท่าเทียมกันนี่คือทุนนิยมประชาธิปไตยนะครับก็เกิดขึ้นในโลกตะวันตกส่วนโลกตะวันออกบอกเฮ้ยไม่ได้แบบนั้นน่ะทรัพยากรมันไหลหมดนะมันต้องแบ่งสรรปันส่วนนะแล้วก็จัดการให้มันเรียบร้อยทุกคนก็ได้เหมือนกันเสมอภาคในทุกส่วนแม้กระทั่งเศรษฐกิจเสมอภาคแม้กระทั่งเสื้อผ้าทีนี้สองตัวนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับไม่รู้เรื่องแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเสรีมากเลยนะค้าขายกันอีกฝ่ายไม่ได้นะต้องควบคุมเสรีมากไปมันก็จะมีการแย่งชิงกันนะเน้นเรื่องของความเท่าเทียมมากกว่านะแต่ฝั่งนี้เน้นความเสรีภาพมากกว่าตกลงระบบสองอันเนี่ยคือถ้าให้โลกเนี่ยมันอยู่ในระบบใดระบบหนึ่งได้ระบบเดียวเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถจะโลกสองใบเนี่ยมันไม่สามารถในที่สุดก็มีการแข่งขันเกิดสงครามเย็นขึ้นนะครับนี่หลังสงครามโลกที่สองนะครับเป็นตัวที่จุดเปลี่ยนของประเทศไทยคือพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองปั๊บเนี่ยนะฮะเกิดการปะทะกันทีนี้ก็มามองว่าเมื่อกี้ที่ผมอ่านเนี่ยแนวความคิดของท่านปรีดีพนมมันก้าวไปถึงเรื่องของการจริงๆแล้วท่านไม่ได้เป็นสังคมนิยมหมดนะแต่เป็นการประนีประนอมนะไอ้ระบบเค้าโครงเศรษฐกิจที่ท่านเขียนเป็นการประนีประนอมระหว่างสังคมนิยมแล้วก็เข้าสู่อีลีทด้วยแล้วก็ประชาธิปไตยด้วยนะไม่ใช่เป็นสังคมนิยมเต็มแบบขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นสังคมนิยมก็เกิดพัฒนาเป็นสังคมนิยมเสรีในประเทศที่มีระบบสังคมที่ดีที่สุดในโลกอย่างสวีเดนนอร์เวย์อย่างเราก็เห็นนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสังคมนิยมมันก็ตอบคำถามหลายๆประเทศที่เป็นทุนนิยมวันนี้นะเราก็เห็นว่ามันไม่เป็นทางออกอ่ะในที่สุดเนี่ยมันพัฒนาไปมันก็แข่งแย่งกันไปแล้วก็จะฆ่ากันตายหมดโลกแล้วเนี่ยนะแย่งชิงกันเนี่ยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยหลังสงครามโลกคนมันยังไม่เยอะขนาดนี้ทรัพยากรยังมีมากมายนะครับให้แบ่งปันกันได้ก็เกิดสงครามเย็นขึ้นเนี่ยครับคือจุดอ่อนของปีดีพอหลังสงครามโลกปั๊บเนี่ยนะฮะก็มีแววว่าสหรัฐอเมริกาในฝั่งที่เป็นก็มีเรื่องของการเอาละสงครามเย็นมันเริ่มเกิดปีดีก็เริ่มแย่นะฮะเพราะว่าฝ่ายทีนี้พอหลังสงครามโลกเนี่ยมันมีความขัดแย้งก็คือหนึ่งปีดีพนมยงค์เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มเรียกว่าข้าราชการถูกไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารก็เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ครองอำนาจมาด้วยกันส่วนกลุ่มอมาตย์ก็ด้อยไปหลังจากกบฏวอนเด็ดก็ติดคุกติดตารางก็อ่อนกำลังลงไปแต่พอหลังสงครามโลกปั๊บเนี่ยนะจุดขัดแย้งหนึ่งนะครับปีดีในความคิดของปีดีเนี่ยมันไม่เป็นที่ชอบใจของฝ่ายประชาเสรีนิยมทุนนิยมแล้วนะสหรัฐอเมริกาเหล่านี้เริ่มแนวคิดของท่านปีดีเนี่ยมันขัดแย้งไอ้ทางนี้แล้วโดยว่าปีดีก็เดินผูกสัมพันธ์กับจีนด้วยนะเวลานั้นนะครับก็มีการหนุนนะจอมพลป.ในเวลานั้นแล้วก็จอมพลป.เองและกลุ่มทหารเองนะตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการขยายกำลังทหารจำนวนมากมีการรับทหารเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองปั๊บเนี่ยปีดีพนมยงค์ก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับเพราะสงครามโลกหมดแล้วทีนี้ครับตอนขยายเนี่ยมันขยายได้ครับแต่พอจะยุบนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างพลเรือนท่านอย่างปีดีท่านปีดีนะก็ขัดแย้งกับกลุ่มทหารเพราะความขัดแย้งตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้กลุ่มทหารนะครับไปคบกับกลุ่มอมาตย์แล้วก็จริงๆกลุ่มอมาตย์เองก็เชื่อมโยงสหรัฐมาในเวลานั้นเนี่ยปีดียิ่งใหญ่มากนะครับหลังสงครามโลก2เพราะว่าเป็นผู้นำเสรีไทยนะครับจอมพลป.ก็ด้อยเลยเวลานั้นก็คือตายเลยฮะไปเข้ากับญี่ปุ่นเอาตัวไม่รอดนะครับเดียวกันฝ่ายเสรีไทยก็มีกลุ่มอีลิทที่มาร่วมด้วยแต่ปีดีพนมยงค์ก็เป็นหัวหน้าวันนั้นโอ้โหเด่นมากครับปีดีพนมยงค์เด่นมากๆเลยในเวลานั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้นำชาติพ้นภัยนะจากสงครามโลกที่สองที่ต้องกลายเป็นแทนที่จะเป็นผู้อะไรนะต้องชดใช้ปฏิกรณ์สงครามกลายเป็นผู้ชนะสงครามก็เพราะเสรีไทยนั่นปีดีตอนนั้นน่ะโอ้โหโดดเด่นแต่เวลาที่โดดเด่นตรงนั้นเองก็ต้องนึกภาพนะว่ามีคนเกลียดขนาดไหนนะครับไอ้ทั้งหลายทั้งล่างเนี่ยมันไม่ชอบทุกคนบอกว่าคนที่เป็นที่หนึ่งนะจะเป็นคนที่เกลียดชังของคนอื่นเสมอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอ่ะปีดีก็เลยถูกมันเหมือนกับจะโดนโดดเดี่ยวทางสังคมเลยครับนะครับในที่สุดโดดเดี่ยวทางการเมืองนะครับเพราะทุกกลุ่มเนี่ยมันเริ่มไปเข้าข้างกันหมดตั้งแต่ทหารนะขัดแย้งกับพลป.สหรัฐก็มาส่วนทางอมาตย์ตรงนี้นะครับอย่าลืมว่าเสรีไทยก็มีสายเสนีปราโมชซึ่งเหล่านี้ก็เป็นสายสหรัฐอเมริกาแล้วก็เชื่อมโยงเข้ามาหากันในสุดคนเหล่านี้ก็สมคบกันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการปฏิวัติ2490นะครับมีการเสียชีวิตของรัชกาลที่8แล้วก็มีการปฏิวัติ2490โดยป้ายสีนะฮะว่ารัชกาลที่8เสียชีวิตโดยปีดีมีการตะโกนในโรงหนังจากนั้นก็เป็นจุดจบนะที่กล่าวร้ายปีดีเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ผลักดันให้ออกนอกประเทศไปนะครับแล้วก็ท่านปรีดีก็พยายามจะกลับมานะครับทำการรัฐประหารอีกครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับแล้วจากนั้นท่านปรีดีก็อยู่ต่างประเทศยาวเลยครับ แล้วก็มีข้อมูลนะครับว่าจริงๆแล้วจีนเนี่ยนะครับพร้อมเสนอนะครับเงินแล้วก็กองทัพอาวุธให้ท่านปรีดีนะครับเข้ามานะครับปฏิวัติประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเงื่อนไขว่าไทยจะต้องมีสนธิสัญญากับจีนอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ท่านปรีดีปฏิเสธไม่ทำตรงนั้นนะครับเพราะถ้าทำแบบนั้นเท่ากับว่าเราก็หนีเสือไปป่าจระเข้ถ้ามีผมก็บอกว่าเวลานั้นท่านก็เสียสละนะครับคือไม่เอาแล้วก็จบชีวิตก็กลายเป็นคนที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ไปอยู่ฝรั่งเศสจนนั่งเสียชีวิตนะครับอ้าวนะครับผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสรุป2475ที่มาที่ไปนะครับแล้วก็คงจะพอได้คิดบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนท่านปรีดีนะฮะให้มาสัมภาษณ์กับ BBC ในปี2525อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงเรื่องของความผิดพลาดของคณะราษฎรนะครับ BBC ก็ไปสัมภาษณ์ท่านปรีดีบอกว่าความผิดพลาดของคณะราษฎรเนี่ยนะครับมันเกิดจากความขัดแย้งภายในนะครับท่านบอกว่าประวัติศาสตร์แห่งสมัยระบบศักดินาแห่งมนุษย์นั้นเคยมีตัวอย่างที่คณะบุคคลหนึ่งใช้วิธีการต่อสู้ทางอาวุธต่อผู้ปกครองอำนาจรัฐได้สำเร็จแล้วภายในคณะพรรคนั่นเองก็มีบุคคลที่มีความโลภและความลิษยาซึ่งเกิดจากรากฐานของความเห็นแก่ตัวขนาดหนักใช้วิธีทำลายคนในคณะเดียวกันเพื่อคนคนเดียวได้เป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมทั้งหลายจุดอ่อนของคณะราษฎรนั้นแบ่งออกเป็น4ประการประการที่1ขาดการศึกษาถึงกฎแห่งความขัดแย้งในกระบวนการการเมืองและตัวอย่างในประวัติศาสตร์ที่กล่าวมาแล้วจึงทำให้สมาชิกส่วนมากขาดความระมัดระวังต่อการที่สมาชิกส่วนหนึ่งฟื้นสร้างทัศนะเผด็จการคราบศักดินาซึ่งเป็นการโต้อภิวัตก็คือโต้การเจริญนะฮะต่อการปฏิวัติซึ่งตนเองได้เกิดปีชีพมาร่วมกันประการที่2คณะราษฎรคิดแต่เพียงเอาชนะทางยุทธวิธีในการยึดอำนาจรัฐเป็นสำคัญโดยมิได้คิดให้รอบคอบว่าจะรักษาชัยชนะไว้ได้อย่างไรจึงไม่ถูกตอบโต้อภิวัตที่จะทำให้ชาติต้องถอยหลังเข้าคลองอันเนี้ยประเด็นที่2เนี่ยนะครับคือเป็นประเด็นที่ผมเน้นในรายการอยู่เสมอวันนี้พวกเราคิดกันแต่ว่าเราจะอะไรฮะปฏิวัติครับมีใครเคยคิดไหมปฏิวัติแล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อเนี่ยครับเป็นบทเรียนของนักราชซึ่งท่านปรีดีได้พูดไว้เหมือนกันนะครับคือวันนี้เราไปคิดปฏิวัติอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราคิดถ้าเราปฏิวัติแล้วเราจะอยู่ยังไงจะมีความขัดแย้งแบบไหนเกิดขึ้นต่อไปต้องมองไปข้างหน้าก่อนที่จะลงมือพอลงมือแล้วมันเริ่มใหม่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องใหญ่เรื่องแบบนี้มันต้องคิดตั้งแต่1, 2, 3ถึงจบถึงการวางรากฐานทั้งหมดนะครับไม่ใช่แค่คิดแต่ว่าเอาปืนมานะไปเอารถถังมายึดมันเลยเอาระเบิดเอายึดเสร็จยังไงต่อครับเราจะพาประเทศเราไปสู่การขัดแย้งสงครามกลางเมืองนานอีกกี่ปีเคยคิดไหมนะครับเสียเท่าไหร่จะต้องตายกันเท่าไหร่ความเสียหายของประเทศโดยรวมจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องคิดให้หมดนะครับไม่ใช่คิดแต่ว่ากูจะยึดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับคือคนเสียหายไม่ใช่ใครนะประชาชนนี่แหละครับประการที่3นะครับท่านปรีดีก็บอกว่านอกจากคณะหัวหน้าคณะราษฎรทั้ง3ท่านคือพระยาพหลพระยาทรงเสด็จพระยาฤทธิ์อัคเนย์มีความรู้ความชำนาญทางการทหารสามารถยึดนำคณะยึดอำนาจรัฐได้สำเร็จแล้วส่วนจำนวนหลายคนนั้นแม้มีความรู้ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับการสถาปนาประเทศแต่ก็ขาดความชำนาญในการปฏิบัติและขาดความชำนาญในการติดต่อกับราษฎรอย่างกว้างขวางอธิปไตยเป็นต้นการที่3เนี่ยหมายความว่าท่านคือถ้าท่านมองว่าพลังสำคัญของท่านปรีดีเนี่ยนะครับไม่ใช่ทหารที่ท่านมองว่าขาดการติดต่อกันแล้วนั่นหมายความว่าพลังสำคัญของท่านปรีดีนั้นคือประชาชนซึ่งสมัยนั้นมันไม่มีครับการสื่อสารก็ไม่มีแต่สมัยนี้นะครับมีครับมีแล้วนะครับแล้วประชาชนก็รวมกันต้องรวมกันเป็นปึกแผ่นให้ได้นะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยได้โดยสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านปรีดีไปพึ่งทหารอยู่แบบนั้นก็รู้อยู่แล้วนะครับทหารกับประชาธิปไตยตรงข้ามกันครับไม่มีใครแล้วครับมันน้อยนะที่มันมีอย่างท่านปรีดีที่มันนั่งคิดว่าเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นความจริงๆถ้าเรามองดูนิทานเรื่องนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าแต่ละคนนะทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการขึ้นมาโค่นล้มกลุ่มอีลิทนะครับซึ่งเพราะตัวเองนั้นสูญเสียผลประโยชน์แล้วก็พอได้ตัวเองได้ประโยชน์ตัวเองก็ครองอำนาจมันก็เป็นแบบนี้เสมอมา มีแต่เพียงประชาชนเท่านั้นเองที่ไม่เคยคิดจะทำเพื่อตัวเองนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ไอ้กลุ่มเหล่านี้ก็แย่งอำนาจกันไปมาใครมันจะมาทำเพื่อคุณนอกจากประชาชนถ้าอยากได้อำนาจก็ต้องทำเพื่อตัวเองนะครับก็ลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองอันเนี้ยนะครับมันก็จะบาลานซ์สมดุลกับทหารอย่างท่านปรีดีบอกแหมวันนั้นถ้ามีการสื่อสารแบบวันนี้ท่านปรีดีเกิดวันนี้นะผมว่าประชาธิปไตยเผลอๆสมบูรณ์เลยแหละสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้เราขาดปรีดีพนมยงค์ตอนนี้นะครับแต่มันไม่มีไงคนที่เสียสละอย่างนั้นอ่ะสมัยนี้มันมีไหมบ่ะมันมีไหมฮะแต่ละคนมันก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นอ่ะนะครับโดยเฉพาะในโลกทุนนิยมสมัยใหม่เลยนะครับมันโดนฝึกมาศรัทธามันขาดหายไปแล้วศาสนาไม่ค่อยมีกันแล้วนะครับหลายคนไม่มีศาสนาแล้ววันนี้ในระบบทุนนิยมอเมริกาแล้วก็ปฏิเสธศาสนาคริสต์หมดแล้วนะพอไม่มีศรัทธาครับไม่มีศาสนาก็ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาก็เห็นแก่ตัวครับไม่มีใครกล้าเสียสละเพราะนั้นก็นั่นแหละครับทุนนิยมนะประการที่4นะครับท่านปรีดีพูดถึงข้าราชการเก่ามารวมกันบริหารประเทศนั้นท่านบอกว่าท่านหวังว่าให้ท่านเหล่านั้นก้าวหน้าท่านมีความหวังให้ท่านเหล่านั้นก้าวหน้ามากเกินไปกว่าที่ท่านจะทำได้ก็หมายถึงลูกอีดีนะที่มาให้รวมกันเป็นสภา70คนแทนที่จะเอามาแล้วก็คิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองทุกคนก็คิดถึงตัวเองพอบอกให้อะไรฮะพอบอกให้ปฏิรูปที่ดินก็แล้วมันเหมือนกันไหมทุกวันนี้ผมถามจริงในสภาสนชสวชแต่ละตัวมันก็คิดถึงตัวเองประยุทธ์ก็มันทุกคนมันคิดถึงตัวเองหมดแหละเป็นให้มันเลือกทุกคนรักชาติหมดนะครับรักชาติหมดแหละถามว่ารักชาติใช่รักชาติแต่กูไม่ได้รักชาติอันดับหนึ่งเว้ยกูรักตัวเองอันดับหนึ่งอันดับชาติอันดับสองเลือกระหว่างตัวเองกับชาติกูเลือกตัวเองก่อนไงเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้กันหมดนะสังคมเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคำว่าเสียสละไม่มีปุ๊บนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นอย่างที่ท่านปรีดีพูดนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ท่านพูดถึงว่าระบบการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยของประเทศที่ยังไม่เกิดแท้จริงทุกวันนี้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม2490นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านบอกว่ามีการร่างกันกี่ครั้งก็ตามแต่ยังอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ร่างไว้โดยหลักของคณะราษฎรนะครับซึ่งมีหลักการของเขาอยู่นะฮะผมไม่อยากอ่านแล้ว6ข้อมันเยอะหลักการประชาธิปไตยนะครับ6ข้อนั่นแหละก็ยังยืนอยู่จนกระทั่งมี2490ไอ้หลักการประชาธิปไตยเหล่านั้นเนี่ยถูกฉีกทิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้น2490เป็นต้นมาเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับท่านผู้ชมครับที่บ้านทุกวันนี้ผมไม่เคยมีประชาธิปไตยเพราะว่าหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงมันโดนฉีกไปหมดแล้วเอาสรุปง่ายๆนะหลักการประชาธิปไตยของคณะราษฎรเนี่ยเขียนมาหลายข้อถึง6ข้อเลยเยอะนะแต่ผมบอกสรุปจริงๆนะเอาง่ายๆ3ข้อเนี่ยเสรีภาพเสมอภาพพลดรภาพตัวเนี้ยนะครับให้มันมีในรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีเสรีภาพนะครับให้มีความเท่าเทียมกันทางด้านโอกาสนะมีหลายคนมาถามผมหลังไมค์อะไรคนมันจะเท่าเทียมกันได้ยังไงคนมันต้องมีจนมีรวยเอาใช้ดิก็ในทางประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ได้มาให้เท่าเทียมตรงนั้นนะครับประชาธิปไตยระบบทุนนิยมเสรีที่เรามีอยู่วันนี้เน้นอย่างมากคือเรื่องเสรีภาพมีเสรีภาพในการทำมาหากินอย่างเต็มที่ใครเก่งก็เอาไปใครไม่แต่ก็ต้องควบคุมนะเรื่องกติกาไม่ให้การไม่ให้เกิดการผูกขาดขึ้นนะครับไม่งั้นพอมีการผูกขาดเสรีภาพของคนอื่นจะโดนทดถอนไปอันนั้นไม่ได้ต้องมีเสรีภาพการทำมาหากินเต็มที่นะนี่คือระบบประชาธิปไตยที่ทุนนิยมที่เรามีอยู่2เท่าเทียมในที่นี้เนี่ยเมื่อมีเสรีภาพแบบที่ว่าเนี่ยโอกาสที่ทุกคนจะมีอะไรเท่าเทียมมีเสื้อผ้าเท่าเทียมกันมีเงินเท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้ครับแต่เท่าเทียมในที่นี้หมายถึงเท่าเทียมทางด้านโอกาสทุกคนต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันไม่ใช่ว่ามึงรวยมึงมีโอกาสมากกูมึงพ่อมึงเป็นเส้นอย่างนี้มึงพ่อมึงพวกคนนี้กูไม่มีโอกาสไอ้นี้ไม่ได้นะครับแล้วมึงต้องเขียนแบบนี้สุดท้ายพาราดอนภาพไอ้ตัวนี้ครับคนไทยต้องมองให้ออกวันนี้คนไทยยังมองว่าครอบครัวกูครอบครัวมึงนี่พวกกูพวกมึงคำว่าพลรภาพนั้นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อขาวคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยทั้งหมดนี่คือครอบครัวเดียวกันหมดครับไม่ใช่ว่าครอบครัวกูครอบครัวไม่ใช่นะครับอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่านี่ไงคนร่วมชาติของเขานี่คืออเมริกันใครมาแตะเพื่อนร่วมชาติของเขา1คนใครมาสร้างความอยุติธรรมให้กับเพื่อนเรา1คนมันเท่ากับว่าทำลูกเราอ่ะเราจะไม่ยอมไม่ใช่ว่าทอดทิ้งเขาให้เขาโดดเดี่ยวเผชิญความอยุติธรรมอยู่ครอบครัวเดียวนั่นมันไม่ใช่ครอบครัวกูนั้นพลดรภาพมันไม่มีตั้งแต่พวกเราแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลักการ3ข้อนี้เองคุณไม่ต้องไปรอรัฐธรรมนูญนะเราช่วยกันสร้างสังคมที่เกิดขึ้นโดยมีหลักการ3ข้อนี้ได้เลยนะครับด้วยตัวท่านเอง นะครับทำอะไรก็ยึดถือเสรีภาพของผู้อื่นยึดถือเสรีภาพของเราเสรีภาพของน้องตั๊กที่จะถ่ายรูปโป๊หรือเสรีภาพของผู้ถ่ายรูปเราไม่ควรวิจารณ์นะจริงๆแล้วจริงไหมมันก็เป็นเสรีภาพของตั๊กนะถูกไหมมันจะอ้วนจะผอมจะยานจะเหี่ยวก็เรื่องของมันนะครับแต่ยกตัวอย่างนะเท่าเทียมเราเท่าเทียมอะไรกันบ้างนะเวลานี้เรายังมองคนนั้นต่ำกว่าเราสูงกว่าเราอันนี้มันไม่เท่าเทียมนะฮะเอาเปรียบได้ก็เอาอย่างนี้มันไม่ยากนะฮะตายรอนภาพเราควรเลิกมองได้แล้วนะฮะเหลืองแดงขาวทุกคนน้องดาวดินน้องนักศึกษาเขามีคนได้รับความอายุติธรรมก็ต้องเท่ากับเราด้วยเราโดนด้วยนะครับอ้าวจบแล้วครับพี่เซนครับคุณดงคะอันนี้พี่จะขอถามเรื่องในภาพที่ออกมาที่เขาไปทำอะไรที่หมุดนั่นแล้วบอกว่าถอนหมุดพี่ก็พยายามจะมองภาพนี้นะปกติไอ้เรื่องหมุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเก่าแก่นะคะและเป็นของประวัติศาสตร์และเวลาเนี่ยใครจะออกไปทำอะไรที่เป็นพิธีกรรมพิธีกรอะไรเนี่ยทหารตามตูดนะแต่ภาพที่พี่เห็นเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการกระทำแบบส่วนตัวคือก็มีแต่พวกพราหมณ์พระสององค์อะไรอ่ะการปลองออกที่เช่นเดิมครับมันไม่มีวันเกิดขึ้นโดยน้ำมือประยุทธ์จันทร์โอชาได้การรัฐประหารครั้งนี้เสียเปล่าตั้งแต่ต้นแล้วนะครับถ้าจะบอกว่ารัฐประหารมาเพื่อสร้างความสงบให้ในประเทศมันไม่มีทางครับเพราะขณะนี้ประยุทธ์ขึ้นมานะครับก็เป็นความลำเอียงของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทำอะไรก็ทำอยู่ฝ่ายเดียวคนที่โดนก็คือฝ่ายตรงข้ามอยู่ฝ่ายเดียวส่วนฝ่ายที่มันอยู่พวกเขามันทำอะไรก็ได้และไอ้แบบนี้มันจะปลองดองกันแบบไหนครับนึกออกไหมพี่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางปลองดองอ่ะเนี่ยอย่างที่พี่บอกนะครับเราเห็นเยอะแยะแหละตรงนี้ผมขี้เกียจพูดแล้วครับวันเกิดคุณปูเงี้ยอ่ะก็ไปเขาจัดวันเกิดมันยังไปเรียกเขาปรับทั้งสิบ้าอ่ะไอ้นี่ทำการเมืองชัดๆเนี่ยล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นเลยเนี่ยไปสะกดหมุดอะไรเนี่ยจับได้เลยนั่นน่ะจริงไหมใช่ไอ้จัดวันเกิดมันไปเกี่ยวอะไรกับความมั่นคงของไอ้บ้าไอ้เนี่ยขัดเนี่ยนะไปสะกดหมุดไม่ให้มีประชาธิปไตยเนี่ยหาเห็นเลยไอ้อย่างนี้ไม่กระเทือนความมั่นคงนะมึงเหรอไอ้นี่มันกระเทือนมึงตกลงยังไงจะส่งเสริมระบอบเผด็จการกันหรือไงนะไม่จับไอ้คนพวกนี้อ้าวเนี่ยทีนี้ไม่ต้องพูดหรอกครับไอ้เรื่องกองดองมึงฝันไปเลยประยุทธ์ไม่มีทางนะครับในการทัศนคติของการบริหารประเทศวันนี้โดยประยุทธ์เองก็เป็นคนที่อยู่ในความขัดแย้งคุณแล้วตั้งสภามาก็ตั้งคนขัดแย้งไปร่างกฎหมายตั้งคนฝ่ายหนึ่งไปร่างกฎหมายแล้วหวังว่ากฎหมายจะสร้างความปรองดองให้คนอีกฝั่งหนึ่งฝันไปแล้วมันไม่มีทางแล้วครับผมบอกให้ตั้งแต่ทัศนะการคิดแล้วจบแล้วคือวันนี้เนี่ยจะมีความปรองดองก็อย่างเดียวเลยครับว่าคนที่จะขึ้นปกครองประเทศวันนี้ต้องไม่ใช่ทักษิณต้องไม่ใช่ประยุทธ์ต้องไม่ใช่เปรมต้องไม่ใช่ใครทั้งนั้นนะครับต้องเป็นคนกลางที่ไม่เกี่ยวแล้วมันมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีไหมอ่ะเห็นไหมนะครับเพราะนั้นผมบ้านเมืองมันตันน่ะเต็มมันมีตอนนี้ใครไม่เอานึกไม่ออกมันตันถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้ที่เราเห็นมาตั้งแต่ยึดอำนาจมานะคะสุดท้ายเนี่ยที่ยึดสุดท้ายเนี่ยมันมีแต่ตันมากขึ้นนะคะถ้าตันมากขึ้นโดยที่เขาเข้ามายึดอำนาจแล้วเขาก็บอกว่าเขาจับปฏิรูปทำให้บ้านเมืองเนี่ยสงบลงเพราะว่าบ้านเมืองมีการแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีกันแต่ทุกวันนี้เขาไล่อยู่แต่สีเดียวนะฮะนั่นไงเขาไล่ฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะคะอันนี้มันไม่ใช่มันมองเห็นกันอยู่แล้วอ่ะมันจะไปได้ไงตันหนักเข้าไปใหญ่เลยมันก็ต้องจบลงด้วยที่ว่าวัดกันไปเลยอ่ะให้เหลืออยู่ข้างเดียวมันไปได้อย่างเนี้ยเพราะคนกลางก็ไม่มีต้องมาคิดใหม่ครับต้องมาคือมันไม่ใช่อ่ะทัศนะมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับที่มึงรับประหารมานั้นก็ผิดแล้วนะครับผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะประยุทธ์เองทหารกลุ่มนี้เองเนี่ยมันไม่ใช่คนกลางนะครับแล้วรับประหารมาเสร็จนะครับคือผมบอกอย่างเดียวเลยวันนี้จะเกิดการปรองดองขึ้นได้คุณต้องกระจายอำนาจโดยด่วนนะครับในเมื่อคุณไม่มีคนกลางคุณต้องรีบกระจายอำนาจโดยด่วนคืออย่ารวบไว้กับตัวเองเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมันไม่บริสุทธิ์คนอื่นเขาไม่เชื่อคุณอ่ะ อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เชื่อคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากซวยนะคุณนี่โลภมากนะเนี่ยโง่และโลภมากอยู่นานเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีทางไปด้วยความคิดเนี่ยมันพาเขามุมอับพาไปทั้งชาติอ่ะประเทศประชาติทั้งชาติเนี่ยพาประยุทธ์ลากเขาไปสู่มุมอับหมดก็คือคุณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าคุณรับอาหารและบริสุทธิ์ใจจริงคุณขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องอะไรมากคุณไม่มีสิทธิ์จะไปปฏิรูปประเทศไทยอยู่แล้วเพราะคุณไม่ใช่คนกลางถูกไหมค่ะคุณปฏิรูปโอเคปฏิรูปชาติมึงอะได้มึงไปรวมตัวกันเอากปปส.พวกคุณนะคุณไปหาที่ไหนอยู่สักแห่งหนึ่งแล้วคุณก็ไปล่างของคุณไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยได้แต่นี่คุณกำลังล่างแล้วมาให้เราใช้มันบ้าหรอเป็นไปได้ไงนะครับอีกฝ่ายเขาจะยอมรับได้ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำถ้าคุณบอกว่าคุณทำเพื่อความสงบคุณรับประหารได้ครับโอเคอ่ะผมยอมรับอ่ะคุณอาจจะคิดว่าการรับประหารเป็นการจบอ่ะไม่ทะเลาะกันรับประหารเสร็จสับปั๊บนะฮะคุณรีบจัดการเลือกตั้งเลยครับแล้วเอาทหารเนี่ยม.44เนี่ยไปคุมการเลือกตั้งให้มันยุติธรรมนะครับใครซื้อเสียงใครอะไรให้มันยุติธรรมเพราะอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเชื่อคุณอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ฝั่งที่มันไม่เอาการเลือกตั้งกปปส.เนี่ยมันเชื่อคุณอยู่แล้วไงว่าคุณมีอำนาจคุณสามารถมันเชื่อทหารอยู่แล้วเพราะนั้นคุณก็ใช้อำนาจของคุณไปทำการเลือกตั้งบริสุทธิ์นะครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกตั้งนะครับแล้วก็จะได้คนกลางมาที่คนกลางทีนี้แหละครับเขาจะมาร่างรัฐธรรมนูญจะมาทำอะไรให้มันเกิดเพราะเป็นคนที่มาจากคนทั้งหมดเลือกถูกไหมค่ะนี่แหละครับมันถึงจะเป็นทางออกครับไอ้ยุทธมึงร่างไปเถอะอีกกี่สิบฉบับมันก็ไม่มีสามารถจะปรองดองได้หรอกครับคุณโด่งคะคือเขาก็สอให้เห็นตั้งแต่แรกแล้วค่ะคือถ้าทหารเข้ามายึดอำนาจเพราะว่าบ้านเมืองเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสีนั้นออกสีนี้ออกแล้วก็วุ่นวายอย่างนั้นถ้าเขาคิดว่ามันวุ่นวายไปไม่ได้แล้วฉันต้องเข้ามารวบอำนาจแต่การรวบอำนาจของทหารคือมันไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วแหละทหารคือเป็นรั้วของชาติคือเขาต้องมาทำให้ไวที่สุดเพื่อให้อยู่ในสงบสีทั้งสองสีไม่มีเลยประชาชนต้องมีหนึ่งเดียวนี่คือเข้ามาเพื่อเคลียร์ให้ดีค่ะเคลียร์ให้ดีเมื่อสงบแล้วเอาละจะเลือกตั้งจะอะไรก็หาคนกลางมาประชุมกันว่าจะให้มีการเลือกตั้งนะคิดอะไรยังไงกันแต่ไม่ใช่พอเข้ามาเนี่ยคุณโดงงบนั้นงบนี้สร้างนู่นไม่ใช่หน้าที่ทหารเลยอ่ะอันนี้สอนแล้วว่าเขาอยู่ยาวค่ะเรื่องทำไมคุณจะต้องเป็นอนุมัติงบอะไรฮะนู่นนี่นั่นใช้เงินหมดครั้งแล้วหมดตังค์ครั้งไม่มีด้วยนะแล้วไม่รู้เรื่องขึ้นไปอ่ะไม่รู้มีตังค์เท่าไหร่เศรษฐกิจไม่รู้เรื่องอ่ะนะฮะหมดแล้วอนุมัติเละเทะเลยนะฮะไปกันใหญ่นะครับแล้วตอนนี้ตัวเองเข้ามุมอับเลยนะตอนนี้ลงก็ไม่ได้นะลงลำบากเลยนะขึ้นไปต่อไปก็ลำบากนะประยุทธ์อ่ะวันนี้นะฮะปรากฏเนี่ยนะก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เราเคยเตือนแล้วนะในรายการเราพูดมาก่อนแล้วนะเพื่อนๆนะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะภัยแล้งนะภัยแล้งเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเราบอกว่าถ้ามีภัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วภัยแล้งครั้งนี้ท่าทางจะหนักนะพี่เซมนะหนักสินี่เขาเขียนกันมาแล้วภาคอีสานดินแยกแตกระแหงเลยค่ะนี่งดไม่ให้ไปเอาน้ำในเขื่อนสูบกันที่ลำคลองอะไรกันของเขานั่นที่เห็นภาพออกมาโอ้โหมันขนาดหนักเลยนะไปกันมากแล้วนะคะภัยแล้งในงวดนี้นี่เพิ่งเริ่มนะมันยังไม่ไคลแม็กซ์นะมันยังไปมันเรื่อยนะแต่สำคัญคือขณะนี้วิธีการแก้ปัญหาภัยแล้งของประยุทธ์คือการห้ามทำนาปีเนี่ยนะคือการซ้ำเติมเศรษฐกิจมันจะไปกระทบกำลังซื้ออีกผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ปรากฏว่ามีคนออกมาวิจารณ์เรื่องนี้แบบที่เราพูดอะเราพูดก่อนนะตอนนั้นมันไม่กล้าพูดแต่มันไม่พูดเลยนะมันไม่ยอมรับกันนะแต่ล่าสุดเนี่ยคนของคณะกรรมการการเงินเองอะนะฮะออกมาพูดแล้วอะว่าการทำลายกำลังซื้อของชาวนาเนี่ยมันเป็นต้นทุนมันเป็นต้นเหตุของเศรษฐกิจฝืดเครื่องนั่นแหละมันโดนหลายเรื่องหลายดอกนะภายนอกภายในแล้วก็ทำตัวเองด้วยโง่ด้วยนะซ้ำเติมตัวเองแก้ไม่เป็นซ้ำตัวเองเข้าไปอีกนะไปยกเลิกจำนำข้าวแต่แล้วตอนนั้นนี่พอภัยแล้งมาปั๊บคุณบอกชาวนาห้ามทำนาอีกแต่ว่าไม่มีทางเลือกไงเพราะมันไม่มีน้ำทำไปก็เจ๊งพอไม่มีน้ำปั๊บเศรษฐกิจเป็นยังไงการเกษตรจะเป็นยังไงต่อไปไม่มีน้ำปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นนะภาคการเกษตรจะบรรลัยเสียหายหนักกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยชาวนาขายข้าวละเดือน6,000นี่จะตายอยู่แล้วครับขณะนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเนี่ยโอ้โหจบเขาไม่มีรายได้เลยนะแล้วไงทีนี้มันจะกระทบเลยนะผมบอกแล้วว่าชาวนาเนี่ยมัน23 ล้านเกษตรกรเนี่ยมัน1 ใน 3ของประเทศนะเว้ยประยุทธ์มันเคยรู้ไหมเนี่ย แล้วแบรนด์ทำให้เขาไม่มีกำลังซื้อแล้วยังไงทีนี้มึงยังหวังเก็บภาษีใครได้เพราะชาวนาไม่ซื้อร้านข้าวแกงที่เคยขายข้าวชาวนากินผงซักฟอกยาสระผมเขาขายใครนี้มันเข้าไปสู่ธุรกิจบริการมันจะสืบเนื่องต่อไปเป็นSMEมันก็ล้มกันเลยหน้าเป็นโดมิโนเลยหมดแล้วสินที่เขาทำมันจำนำข้าวเนี่ยเขากระตุ้นเศรษฐกิจมึงยังไอนโยบายประชานิยมทั้งหลายน่ะที่มึงด่าเขาเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนั้นโง่จริงๆไม่รู้เหรอตายเลยผมไปอยู่รัฐบาล2 ปีผมยังรู้มากกว่ามันเลยผมขนาดเป็นตำแหน่งกระจอกนะอยู่เป็นสำนักอะไรฮะเป็นอะไรสำนักนายกแค่นั้นเองเป็นข้าราชการกระจอกกระจอกกัน1 คนนะได้เข้าไปรู้เรื่องอะไรยังรู้อะไรมึงอยู่การเมืองมาตั้งนานไม่รู้เนี้ยแล้วก็ยังมานั่งโจมตีไอ้บ่อนคาสิโนนี่ไอ้อุ๋ยนี่พระพยองฉลาดกว่ามึงอุ๋ยนะฮะวันนี้อุ๋ยบอกคือพระพยองก็โดนโจมตีเยอะนะผมโอ้โหแกกล้าพูดนะฮะเป็นพระผู้ตั้งคาสิโนนี่แปลกนะเรื่องนั้นนะประเทศเราแปลกมากเลยตำรวจนะฮะตำรวจออกมาบอกให้ตั้งคาสิโนคุณโด่งที่แปลกใจมากเลยนะหลังจากรายการที่คุณโด่งพูดครั้งสุดท้ายบอกขอแนะนำเลยถ้าฟังอยู่เนี่ยต้องตั้งคาสิโนเพื่อหาเงินเข้าโอ้โหวัน 2 วันออกมาเต็มเลยพี่หาข่าวคนนี้ก็จะให้คนนี้ก็จะตั้งคนนั้นก็จะตั้งยุ่งอีกค่ะเรื่องเนี้ยเพราะคนค้านพวกเขากันเองก็มีค่ะยุ่งอีกนั่นนะคะไอ้พวกที่ยุเนี่ยมันมี2 ประเภทนะฮะคือขนาดนี้นะไอ้บ่อนเถื่อนทั้งหลายเนี่ยนะฮะว่าทหารเอาไปกินแล้วนะตำรวจก็โมโหไงเนี่ยตำรวจก็เลยออกมาว่าให้เปิดคาสิโนมากเลยบนดินเลยดีกว่าจบไม่ต้องแย่งกันดีไหมก็ทำเป็นทางการเนี่ยเหมือนที่เยอรมันเขาทำเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเดินสเปซสปาเข้าไปได้หมดคุณโด่งเขาตรวจอย่างเคร่งครัดแต่งตัวให้เรียบร้อยต้องใส่สูทนะคะคือมันจริงจังคือไอ้ที่บอกว่าแหมอะไรนะเดี๋ยวคนไทยอันนั้นมันก็กลัวไปก่อนแล้วนะมันมีมาตรการอะไรเยอะแยะจะป้องกันถ้ามีมาตรการผมเล่าง่ายๆอย่างนี้นะไอ้บ่อนคาสิโนนะครับเอาง่ายๆแค่นี้เองผมบอกว่าอยากเล่นหวยแล้วรวยไหมถามพี่น้องประชาชนนะคืออยากเล่นหวยนอกจากไม่จนแล้วรวยด้วยเอาไหมทำไงรู้ไหมพี่เจมส์นะทำไงคือไม่ต้องไปซื้อนอกบ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อหวยนอกบ้านก็คุณพ่อนั่นแหละครับรับแทงเองนะครับแล้วเอาขวดใบนึงนะเอาขวดมาใบนึงนะลูกแทงเท่าไหร่ใส่โหลแม่แทงอะไรเบอร์อะไรเขียนไว้ฝาบ้านใส่โหลพ่อแทงอะไรใส่โหลพิษอดหน้ามาอีกใส่โหลไปเรื่อยๆถูกก็เอาเงินในโหลมาให้ลูกใช่ไหมฮะสิ้นปีเงินเหลือในโหลเอาไปบำรุงการศึกษาลูกเอาไปให้เข้าโรงเรียนลูกเอาไปใช้จ่ายในบ้านเห็นไหมถ้าเล่นหวยแบบนี้รวยไหมพี่ถ้าเล่นหวยอย่างนี้ไม่จนนะครับทีนี้มองซิสเต็มแค่ในบ้านดิผมบอกให้ฟังเลยนะเอาแค่ในบ้านคุณเข้าใจง่ายเลยใช่ไหมผมพูดอย่างนี้ใช่ไหมนี่ลองคิดว่าบ้านหลังนี้คือประเทศไทยคุณลองคิดดูนี่คือความหมายที่ผมบอกคาสิโนคนไทยแทงก็อยู่ในบ้านถูกไหมผู้แทงไปฝรั่งมาแทงได้ก็เกี่ยมาเลยมาเสร็จแล้วเงินเหล่านี้มันไปไหนมันก็อยู่ในบ้านนะครับบางคนอาจจะเสียแต่ในที่สุดเงินเหล่านี้รัฐบาลก็จะเอาไปพัฒนาการศึกษาของคนในบ้านนะครับอนาคตคุณมีเงินพัฒนาสังคมพัฒนาทุกอย่างลดรายจ่ายของประชาชนคนมันรวยขึ้นมีการศึกษาดีขึ้นแล้วมันจะเล่นการพนันด้วยความโลภเป็นบ้าเป็นหลังครับถูกไหมฮะแต่เมื่อพอคนมีการศึกษาดีเขาก็เล่นการพนันด้วยความสนุกแล้วนะมีเงินแล้วด้วยรวยแล้วด้วยเพราะไอ้คนรวยมันไม่เล่นไอ้คนอยากรวยไอ้คนจนที่เล่นแบบโลภจะเอารวยนะแล้วก็เจ๊งหนักขึ้นกว่าเดิมเลยคนจนทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยเอายกตัวอย่างนะคือจะกำจัดอบายมุขในประเทศมันต้องเอาไฟล้างไฟอย่างที่ว่าเนี่ยเอาคาสิโนล้างบ่อนเถื่อนนะแล้วหลังจากนั้นพอมันเอาขึ้นมาบนดินมันรู้ระบบจัดการรู้ตัวเลขรู้สถิติใครเข้าออกสามารถพอมีสถิติเราจัดการได้หมดนะครับเป็นเด็ดได้หมดเครื่องที่พอมันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันไม่มีความรู้ไม่มีสถิติไม่รู้ใครเล่นมั่งอะไรไม่รู้เรื่องเลยคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถามเอานะถ้าคนที่ต่อต้านคาสิโนวันนี้นะแล้วคุณทำให้ไอ้คาสิโนใต้ดินหมดไปด้วยนะแล้วถูกทำให้คาสิโนข้างบ้านหมดไปด้วยนะ ให้มันหมดไปเลยนะอันนี้ผมเห็นด้วยเลยไม่ต้องมีเลยนะถ้าไม่มีต้องไม่มีทั้งใต้ดินและบนดินต้องไม่มีเลยแต่ไม่ใช่มาต่อต้านบนดินแล้วมึงก็ปล่อยให้ใต้ดินมีมึงคิดว่ามันตอแหลประเทศไทยไม่มีคือไอ้คนต่อต้านคาสิโนบนดินคือคนสนับสนุนคาสิโนใต้ดินนั่นเองแล้วมึงจะไปสนับสนุนใต้ดินเพื่ออะไรครับติ่งมาริกาฮะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันยาอ่อนมากไอ้อุ๋ยอีกคนติงตองนะฮะสู้พระประยอมไม่ได้คืออย่าไปว่าแกเป็นพระแล้วแกเป็นหนำหนุนไม่ใช่ฮะแกกำลังปราบอบายมุขด้วยอบายมุขครับนึกออกไหมฮะคุณยงคิดว่าอย่างนั้นเหรอใช่ครับคือพี่ก็ต้องดูว่าไอการเล่นคาสิโนเนี่ยนะฮะคือก็ต้องเข้าใจว่าคืออย่างที่พี่บอกอะพอมันควบคุมได้ใช่ไหมฮะมันก็เราก็จำกัดผู้เล่นได้คอนโทรลได้หมดนะครับในที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะยาวพอคนไทยมีการศึกษามากขึ้นเขาจะเข้าบ่อนน้อยลงนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเองแล้วมันน่าแปลกนะพี่เซมไม่ได้ผิดศีลนะเล่นการพนันเนี่ย8 ข้อยังไม่มีนะห้ามเล่นการพนันไม่มีนะพุทธเจ้าทรงเห็นอะไรผมก็ไม่รู้นะผมก็แปลกใจในคำบัญญัติพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าพุทธเจ้าก็จัดไว้เป็นส่วนของอบายมุขไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะแต่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นข้อห้ามนะครับคือศีลเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าพุทธเจ้าท่านคิดอะไรเหมือนกันเรื่องนี้นะครับเพราะศีล 5ก็ไม่มีนะห้ามเล่นการพนันศีล 8ก็ไม่มีนะโอเคครับพี่ค่ะวันนี้ก็พี่ขอคุณโด่งพูดจากความรู้สึกได้ในใจของคุณโด่งเกี่ยวกับวันที่นี้พรุ่งนี้ที่จะออกไปอะไรยังไงกันนะคะเพราะเวลานี้เขาก็สับสนแล้วไม่แน่ใจอะไรกันอ๋อพรุ่งนี้เนี่ยเขานัดคืออย่าไปคิดมากพวกเราเนี่ยนะฮะระแวงกันจนงงไปหมดแล้วเอาเป็นว่าเราคิดว่าอะไรที่ถูกต้องนะฮะก็ทำแค่นั้นนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะเข้าทางใครเข้าทางเอาเป็นว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องยืนยันอยู่ตรงนั้นนะครับครับอย่างบางอันเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันไปทำไมอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปครับอย่างเราเคยมีอะไรกันเรียกไปทั้งชุมนุมของนปช.บางครั้งผมไปทำไมวะเหรอไหมพี่ ไม่ไปนะแต่อย่างบางที่เนี่ยทั้งที่ผมเห็นด้วยกับนปช.เนี่ยผมก็ไปนะเพราะมันต้องไปไงมันถูกต้องไงก็ไปฮะคิดไม่ต้องคิดมากถ้าคิดมากแล้วก็จบแล้วครับนะครับอย่าระแวงกันมากเขาก็จะสร้างความระแวงให้กับเราเนี่ยนะครับเยอะแยะอันนี้ก็ชวนการพรุ่งนี้24 มิถุนายนนะถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่สน.ปทุมวันเริ่มบ่าย 12:00 อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์มาก็พรุ่งนี้น้องๆนะกลุ่มดาวไม่ใช่นะพรุ่งนี้จะเป็นกลุ่มพลเมืองโต้กลับใช่ไหมฮะเขาจะมอบตัวเขาจะอะไรกันที่สน.นะครับคือมันต้องตั้งคำถามว่าความถูกต้องนั้นมันจะมาได้อย่างไรถ้าเราไม่ยืนหยัดนะครับกติกาสังคมนะมันเกิดขึ้นจากพวกเราเป็นคนกำหนดนะครับไม่ใช่ใครเราต้องเข้าใจใหม่หมดเลยคืออย่าไปบอกว่ากฎหมายเป็นอย่างนั้นใครสั่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครร่างแล้วเราก็ต้องทำตามไม่จริงนะในความเป็นธรรมชาติแล้วกติกาสังคมกำหนดโดยคนในสังคมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้กำหนดแล้วถ้าเราไม่กำหนดเดี๋ยวจะมีคนมากำหนดให้แล้วเสรีภาพเราจะอยู่ที่ไหนนะครับต้องไปทบทวนนะวันนี้ใครชอบทำใครไม่ชอบทำใครผิดใครถูกใครเป็นโจรใครคือผู้เสียหายใครรังแกใครคือผู้ถูกรังแกใครควรกลัวใครควรกล้านะครับแล้วใครควรสู้ใครควรยอมลองไปคิดนะครับนะครับก็ไม่ต้องคิดมากครับกลุ่มนี้ไม่มีปัญหานะครับประชาชนบริสุทธิ์อ่ะที่เต็มนะจากที่พี่เห็นกลุ่มดาวดินนะคะเขาอยู่ร่วมคุมอะไรกับชาวบ้านจริงๆอยู่กระดินกินกระทรายกันจริงๆนะติดดินอ่ะเขาติดดินกันจริงๆไปลำบากด้วยกับประชาชนนะคะพี่ก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเขากันว่าเขาทำอะไรนะคะตอนนี้เขาก็โดนเรียกหมายจับหรือจับหรือเรียกมาอีกทีนี่จะจับยาวเปล่าถ้าจับยาวก็มันมากไปนะเขาเป็นนักศึกษา ที่โดนจับไปอยู่เนี่ยที่ไปเล่นงิ้วอะไรนั่นน่ะโอ้โหอนาคตหมดเลยมีหลายคนน่าสงสารนะน้องๆน่าสงสารจริงๆเลยไม่ใช่น้องๆอย่างนี้อย่างเดียวนะเพื่อนๆเราหลายคนแล้วนะครับยังไม่ได้ออกเลยเพราะว่าเขาออกไปคนเดียวเนี่ยตายเลยทีนี้หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยอย่าเพิ่งออกไปตอนนี้มันเป็นอมาตย์ปล่อยให้อมาตย์มันล่อกับทหารไปเราไม่ต้องออกหรอกนะออกไปตอนนี้เดี๋ยวเข้าทางไม่ต้องออกงั้นอยู่บ้านแล้วถ้าอมาตย์มันไม่ล่อล่ะถ้าอมาตย์กับทหารมันคบกันมันหลอกให้เรานอนอยู่บ้านก็เรียบร้อยเลยครับอยู่ยาวเลยใช่ไหมคือคุณอย่าไปหวังพึ่งใครนะคุณอย่าไปหวังพึ่งอมาตย์มาสู้ให้คุณไปหวังพึ่งทักษิณสู้ให้คุณไปหวังให้ใครมาสู้ให้คุณคือมันเรื่องของคุณต้องสู้เองณเวลานี้ตัวของตัวต้องเป็นที่พึ่งของตนเองแล้วค่ะนะครับก็ต้องสู้ครับต้องคือไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงอะไรผมแนะนำอย่างนี้นะผมไม่แนะนำถึงว่าไปแล้วไปใช้ความรุนแรงคือเราไปยืนยันสิทธิของเราอ่ะเสรีภาพของเราอ่ะนะครับเป็นการต่อสู้ที่ผมว่าลองไปศึกษาวิธีการต่อสู้ของคานธีดูนะครับเป็นอะไรที่มันเป็นจริงได้จริงๆหลายคนบอกเป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ไปศึกษาจริงๆนปช.พูดบนเวทีก็ไม่ได้รู้จริงนะครับพูดไปเอายื่นแก้มใต้ตบมันมีอะไรอีกเยอะนะครับในรายละเอียดของการต่อสู้ของคานธีนะครับการต่อสู้ในยุคใหม่วันนี้ประชาชนยิ่งใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยถ้ามันก็อยู่ที่จำนวนน้อยก็กระจอกครับจำนวนมากก็ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สงบสันติเราแค่ออกไปยืนยันในสิ่งของความถูกต้องใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขาขี่หลังเราเงี้ยเขาจะขี่หลังเราเงี้ยเราผิดเหรอครับที่เราจะบอกไม่ให้ขี่ออกไปอันนี้เราไม่ได้ไปต่อยเขานะออกไปคุณไม่ให้ขี่เราผิดเหรอครับตกลงเราต้องยอมให้ขี่เพราะเรากลัวเดี๋ยวใครมาไล่ให้กูหน่อยอะไรเงี้ยเหรอเดี๋ยวรออย่าเพิ่งไปเดี๋ยวให้มันมาไล่แทนกูขี่ไปก่อนเนี่ยเหรอเขาขี่หลังคุณก็แค่เอามือปัดนะนั่นแหละครับเสรีภาพเกิดแล้วนะครับก็คลิปที่พี่ส่งไปให้คุณโด่งนั่นน่ะที่คนใต้เขามาในกระทรวงเกษตรน่ะแล้วทหารเข้าไปทำอะไรคลิปมันพี่ตกใจนะดูเลยพี่ดูผลสุดท้ายพี่ว่าเขาถูกกุมตัวนั่นน่ะเพราะว่าคลิปปล่อยแล้วนี่ก็คือตอนนั้นเนี่ยมันแรกๆเลยนะตั้งแต่รับทหารใหม่ๆเลยนะคลิปเนี้ยฮะปีนึงแล้วล่ะพี่แต่ว่าตอนนั้นกำลังแรงไงทหารกำลังแรงแต่ตอนนี้ทหารเขารู้แล้วนะเขาก็ทีนี้เอาอย่างดาวดินตอนนี้เขาไม่รู้ทำไงนะผมก็ไม่รู้นะใช้ความแรงก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับแล้วก็คือความชอบธรรมมันอยู่กับเรานะครับพี่น้องประชาชนคือประยุทธ์เองวันนี้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เองทุกคนก็รู้ครับนะครับยกเว้นว่าคุณไป112อันนี้นะฮะ112นี่คุณมันชัดเจนนะคุณมันผิดหมายชัดเจนนะครับหรือคุณไปใช้อาวุธนะฮะปาระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช้ความรุนแรงเงี้ยนะครับอันนี้มันผิดกฎหมายทหารเขาก็จับได้อย่างเต็มที่อ่ะเต็มเหนียวอ่ะแต่อย่างคุณเนี่ยไปยืนหน้าสน.เนี่ยทหารไปจับมันกูทำอะไรของกูชีวิตคุณเห็นไหมฮะคือไอ้เขาละอายใจนะแต่ผมเชื่อว่าไอ้ความสำนึกในใจคนมันมีทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่นะครับมันไม่ใช่สัตว์ป่าหรอกจะเป็นลูกน้องประยุทธ์เองวันนี้มันก็รู้ตัวครับคุณโด่งถ้าสมมุติเขาออกกฎหมายมาเนี่ยกันไว้ก่อนพรุ่งนี้อ่ะว่าห้ามออกไปจับกลุ่มเกิน5 คนน่ะแล้วออกไปโดนไหมว่าฝืนข้อกฎหมายอะไรของเขาเนี่ยคือประยุทธ์ต้องเข้าใจคือประยุทธ์เองก็เข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับใช่ไอ้คำสั่งคสช.เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้เป็นกฎหมายที่นั่นมันเป็นกฎหมายเฉพาะกฎหมายชั่วคราวนะฮะแค่นั้นน่ะแล้วก็รู้ตัวมันก็รู้ตัวที่มันออกเนี่ยมันมีความชอบธรรมไหมที่จะออกก็รู้ตัวครับคนออกก็รู้ประยุทธ์มันก็รู้ไม่งั้นมันจะมาอภัยโทษตัวเองทำไมครับมันก็รู้มันไม่ถูกถามมันตาในเต็มเนี่ยมองหน้ากันเนี่ยใครผิดใครถูกมันก็รู้อยู่ประยุทธ์ใช่ไหมมึงรัฐประหารเนี่ยมันผิดกฎหมายเต็มอยู่แล้วมันผิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วพี่คำสั่งที่ไม่ชอบของคสช.เนี่ยคือบอกห้าม5 คน 6คือมันผิดคือคสช.เนี่ยผิดกฎหมายตั้งแต่ยึดอำนาจนะครับผิดมาตรา113นี่เป็นกบฏของแผ่นดินแล้วเสร็จแล้วมาออกกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยมันโมฆะหมดอ่ะพี่มันไม่เท่านั้นก็ร้ายแรงอยู่แล้วอ่ะคุณโดงแต่พาประเทศล่มอีกนี่สิ จนถึงบัดเนี้ยแต่มันต่างกันกับกฎหมาย112นะพี่เซมต่างเยอะ112เป็นกฎหมายของประเทศนะครับมันเป็นกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายถาวรนะแล้วการใช้อาวุธความรุนแรงการพกอาวุธสงครามอะไรก็เป็นกฎหมายที่ไม่ใช่ประยุทธ์ออกนะเป็นกฎหมายอาญาปกติเพราะที่เขาบอกห้ามชุมนุมเกิน5คนอะไรนะมันเป็นคำสั่งของประยุทธ์ซึ่งประยุทธ์มาโดยมิชอบนะครับเพราะนั้นคำสั่งทั้งหลายของประยุทธ์ที่ออกมาเนี่ยมันมิชอบหมดนั่นไม่ถือเป็นกฎหมายครับเหมือนน้องที่เขาเถียงนั่นแหละน้องนักศึกษาพูดอ่ะฟังมันมีความรู้งั้นเลยพวกนี้มันเก่งนะครับเอาละเมื่อไม่มีคำถามมาก็เป็นอันว่าเมื่อวานนี้มีคนมาลงเยอะเราก็ตกใจเอ้ยข่าวรู้ล่อหรือเปล่าข่าวลวงเปล่าพี่ก็ไม่กล้าพูดอะไรนะแต่แล้วพี่ก็ไปเอาที่เฟซคุณโด่งมาเอามาวางนะคะว่าพิจารณาแล้วก็ดูให้ดีๆออกไปใครที่ยืนอยู่ข้างๆเราเอาไปธรรมดาแล้วระลึกถึงวันที่24มิถุนายนกันซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์มันไม่น่าจะมีปัญหานะถ้าออกไปแล้วก็กลับกันไม่มีอาวุธติดไปก็ไม่น่าจะมากลัวนะคะถ้าประชาชนเขานึกถึงประวัติศาสตร์นั่นเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็กลับบ้านมันไม่น่าจะมีปัญหานะคะใช่ครับค่ะก็โอเคละค่ะนะคือใครชวนสมมติคุณไปแล้วใครไปชวนคุณไปทำความรุนแรงอันนี้ไม่ดีแล้วใช่ค่ะอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วผมบอกคือไปเรามีหน้าที่อะไรจบแค่นี้นะแล้วถ้าเขาจะจับคุณก็ถอยกลับบ้านนั่นก็เรื่องนึงเอาตัวรอดแล้วก็ระวังคนที่แปลกหน้าข้างตัวหรืออะไรพี่ก็กลัวนะเพราะเขาเล่นทุกรูปแบบเราไปกับเพื่อนกับคนรู้จักหน้ารู้จักตากันนะคะเอาละพรุ่งนี้ก็คงจะมีข่าวมาให้เราฟังกันพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่าอะไรเพราะว่าพี่ฉงนใจเหมือนอย่างคุณโด่งฉงนใจมันมีสัญญาณเลยแปลกๆนะผมไม่อยากสรุปมีการเคลื่อนเนี่ย2-3 วันนี้มีการเคลื่อนรถถังอีกแล้วนะผมก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรปฏิวัติซ้อนอะไรผมก็ไม่รู้เลยความจริงมันเคลื่อนเอากันเนี่ยนะและเป็นการเคลื่อนจากภาคเหนือลงภาคกลางนะฮะก็เป็นกองทัพภาค3ของประยุทธ์นะครับเมื่อไม่กี่วันก็มีการเคลื่อนเข้าไปก็มัน2 ฝั่งมันก็ขัดกันเคลื่อนเนี่ยไหมผมคิดยังไงเดี๋ยวประยุทธ์ก็เคลื่อนเดี๋ยวเปรมก็เคลื่อนเอาแล้วเขามีเงินมากค่ะตาก็มีงบมากเคลื่อนรถเถาจากเหนือลงภาคกลางนะฮะน้ำมันก็ฟรีด้วยมั้งแต่ประชาชนจะแย่อยู่แล้วเนี่ยทั้งน้ำหมูน้ำมันอะไรเนี่ยมาซ่อมเบานะเอาว่าไปนะเราก็ไม่อยากไปวิเคราะห์อะไรแล้วจะมาบอกว่าแหมข่าวลือใครเป็นคนต้นตอข่าวลือก็มึงเคลื่อนรถถังแบบนี้คนไม่ลือได้ไงค่ะแล้วก็ยิ่งมาจับยิ่งมาห้ามเนี่ยโอ้โหคนยิ่งสงสัยใหญ่เลยเพราะปกติเนี่ยไม่มีนะมาจับมาเจอไม่มีเราก็ลือรับประหารซ้อนกันตั้งนานแล้วใช่ไหมพี่เอาไอ้นี่ทำไมสันหลังหวะมากลัวทำไมแต่ว่าจริงอะดิคนมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคิดกันไปใหญ่โอเคครับผมโอเคขอบคุณคุณโด่งนะคะที่มาให้การวิเคราะห์ในวันนี้ค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะคุณโด่งสบู่ไปถึงไหนแล้วรู้สึกว่าขายดีนะคนพูดถึงกันเยอะมีท่านบอกว่าเท่าชอบใช้นะหลายคนได้ยินมาแล้วมีคำมีกระซิบมาข้างหูผมบอกว่าพี่โดงให้มันถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมมันก้อนละ90 บาทแล้วก้อนละ30-40ได้ไหมนะคนจนต่ออะไรกันขนาดนั้นผมบอกพี่ไม่เข้าใจแล้วอันนี้แต่ถูกพี่รู้ไหมคือผมก้อนละ90เนี่ยพี่ก็ใช้ล้างหน้าไม่ได้เห็นไหมคือต้องเข้าใจก่อนนะวันทีในห้องน้ำเราต้องเข้าใจกลยุทธ์นะของพวกพ่อค้าผูกขาดคือแทนที่เขาจะทำสบู่ก้อนเดียวเนี่ยให้ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวสระผมก้อนเดียวจบเนี่ยเขาไม่ทำเขาทำก้อนถูกๆให้คุณพอคุณซื้อมาปุ๊บล้างหน้าสิวขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อครีมเขาอีกทีใช่ไหม1 สบู่ 1ครีมล้างหน้าเท่าไหร่แล้วฮะครีมล้างหน้าเสร็จล้างอย่างเดียวหน้าสะอาดอย่างเดียวนะถ้าจะบำรุงหน้าคุณต้องไปซื้อครีมเขาอีกอันหนึ่งนะให้หน้ามันดีต้องซื้ออีกนะใช่ไหมเสร็จแล้วพออาบน้ำเสร็จสับกลับออกมานะไปใช้ครีมอาบน้ำตัวแห้งอีกแล้วตัวแห้งคือผิวแห้งนะพอใช้ครีมอาบน้ำผิวแห้งก็ต้องไปซื้อจอนสันมาทาผิวชุ่มชื้นอีกนะเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะเขาแบ่งให้คุณจ่ายน้อยๆแต่จ่ายหลายๆชิ้นน่ะไอ้ผมที่รวมให้คุณจ่ายทีเดียวของคุณดวงก็เรียกว่า all in one สบู่เนี่ยมัน ล้างหน้าได้สะอาดบำรุงผิวหน้าด้วยผมใช้2 เดือนอันนี้หน้าเด้งเลยบำรุงผิวหน้าคุณไม่ไปซื้อครีมมาบำรุงแล้วแล้วบางคนว่าเลยคุณดงไปดึงหน้าไว้ข้างหลังหูป่ะเนี่ยดูรูป ที่ดูในรูปที่คุณดูเปรียบเทียบด้วยเอ๊ะคุณดึงหน้าไว้หลังหูเปล่าเนี่ยหน้ามันแปลกจริงๆนะแล้วก็แล้วบางคนก็บอกหน้าเป็นสิวนะต้องไปหาหมอที 6,000 อ้าวเอาไซส์สบู่นี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วนะเห็นไหมนะครับแล้วก็บางข้อนี่มันสระผมได้อีกนะแล้วสระผมมันสระผมดีนะไม่ใช่สระผมเล่นๆมันอาจจะตอนสระใหม่ๆมันสะอาดมากผมมันอาจจะฝืนนิดนึงคุณใส่ครีมนวดผมแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยครับตกลงว่าห้องน้ำนี่คุณจะสรุปเหลือแค่สบู่ก้อนเดียวกับครีมนวดผมอีก1 อันจบไม่ต้องไปมีแล้วครีมล้างหน้าต้องนะจบ90 บาทอ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าคิดได้อันนี้ถูกครับไอการที่คุณไปซื้อสบู่ก้อนละ30 บาท10 บาทเนี่ยอันนั้นละแพงใช้ก็ไม่หมดก้อนใช้ไปครึ่งก้อนก็แห้งแล้วต้องซื้อใหม่ละแต่ของผมนี่หมดจนเยือกสุดท้ายเลยนะฮะคุณดงก็น่าจะเขียนว่า all in one ก็เหมือนกับทานกาแฟเนี่ยบางคนไปซื้อกาแฟมาอย่างเดียวชอบใส่นมชอบใส่น้ำตาลโอ้ต้องมีโถน้ำตาลต้องมีโถนมต้องไปซื้ออย่างนะเอานี่ all in one ไอ้ใครก็ได้ three in one อาหารมีนมมีน้ำตาลทีเดียวจบนะถ้าคิดแบบนี้แพงไหมอ่ะไม่แพงหรอกแล้วผมบอกนะไปดูนะสบู่สูตรของมิสเตอร์ดีเนี่ยลักษณะนี้เขาไม่ได้ขายก้อนละ90นะจ๊ะเขา450กันนะจ๊ะบอกให้นะจ๊ะนั่นแหละเขาหาเขาบอกเขาคนพูดเยอะนะพอดีก็สนใจแต่ว่าบอกให้ทราบนะประชาสัมพันธ์เฉยๆนะเป็นสินค้าก็เอามาช่วยให้พี่น้องได้ใช้ของดีๆแล้วก็ราคาไม่แพงประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็สนใจก็โทรถามได้นะครับที่092-384-1222นะครับผมครับค่ะสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณคุณโด่งนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณโด่งค่ะ